มีผัดปลากระป๋องจานใหญ่มากสัญญามีว่าฝนตกฉันทำไมต้องเมื่อยหายเนี่ยแทนแทนที่อยากกินให้โกผัดจานโคตรใหญ่รอคนบ้างสัญญาณนี้ก็ไม่รู้ฝนตกหนักมากเพิ่งดีขึ้นคอมเมนต์มายังคอมเมนต์มายังชิมอ่ะกินแล้วมาแล้วหวัดดีเจ้น่ากินมากจานใหญ่มากด้วยจานโคตรใหญ่อ่ะคือใหญ่แบบกำมังอ่ะอร่อยด้วยโกเพิ่งเคยทำที่แชร์เห็นเจ้แชร์ใช่เพราะว่าอยากกินอร่อยด้วยตอนแรกคิดว่าโอจะทำรอดป่ะวะมาแล้วดูดิเจ๊กินอยู่น้องใหม่จานใหญ่มากได้นอนไหมดอนนิดนึงมาถามเจ๊น่ากินมากอร่อยด้วยอ่ะแกก็ถนัดทำหมี่อยู่แล้วใช่ไหมแต่นี้แบบหมี่ปลากระป๋องก็กลัวว่าเอ๊ะมันจะรสแปลกๆวะหิวเลยค่ะมีปลากระป๋องพอดีไปผัดดิจะหมดไหมฮักเกอร์ว่าหมดเลยเห็นเจ๊อัพรูปนานแล้วนึกว่ากินไปแล้วฝนตกหนักมากทำต้องทำนี่รสชาติยังไงเจ๊มีเมนูไม่อ้วนแนะนำไหมใส่อะไรบ้างไม่ได้ทำอะค่ะโกทำจะทานหมดไหมน้องโซคิดว่าจะทานหมดไหมครับโคตรเยอะเห็นที่จะลงรูปไหมถ้วยเล็กๆของป้าแล้วป๋าเป็นผู้ชายแล้วป๋ากินถ้วยน้อยนิดเดียวแล้วสดาเป็นผู้หญิงแล้วกินแบบว่าคือป๋าบอกว่าถ้าอย่างเงี้ยป๋ากิน3วันเมนูไม่อ้วนฉันไม่รู้ว่าแกฉันก็ลดความอ้วนได้เนาะกินข้าวมื้อแรกเหรอคะไม่ค่ะวันนี้ไปธุระมาวุ่นวายเละเทะไปหลายสิ่งอย่างกินเยอะแล้วล่ะเจ๊หนูหาข้าวต้มมันในเซเว่นเจอแล้วอร่อยมากอร่อยนะสวัสดีครับไม่น่าเหลือคือว่ากินหมดใช่ไหมล่ะก็เยอะเท่ากับประมาณแบบ2จานใหญ่ๆอ่ะจานใหญ่ๆแล้ว2จานใส่ตัวหูด้วยเห็นแล้วไม่น่ากินอ่ะก็เลยแบบให้กูทำรสชาติเป็นไงมันก็จะแบบเหมือนมีความเปรี้ยวๆหวานๆเหมือนความเป็นปลากระป๋องอ่ะเหมือนแบบเหมือนผัดซีอิ๊วผสมกลิ่นอายมักกะโรนีอะไรเงี้ยเบาๆผสมกันอ่ะน่าอร่อยจังเจ้แปะสูตรแปะไปแล้วไงก็ที่แชร์ไงที่แชร์ฉันก็ไปขโมยเขามาฉันเห็นฉันก็ให้โกทำโกเขาก็ดูคร่าวๆแล้วเขาก็ทำตามเขาก็ไม่ได้สนใจว่าจะทำตามสูตรคนนั้นหรอกเขาแค่ใส่อะไรบ้างอะไรเงี้ยแล้วเขาแค่ใส่ปลากระป๋องแล้วเขาปรุงตามใจของเขาเองอะน่ากินอะใส่ปลากระป๋องอร่อยไหมอร่อยนะเปลี่ยนแบบรสชาติบ้างอะรู้สึกว่าแบบว่ามันแบบว่าเปลี่ยนไปแบบบางทีมันก็เบื่อเนาะหน้าตาสวยหน้าตาดีมั้ยใส่ผักใส่เต้าหู้เพิ่มพอดีมีคนมาเอาเต้าหู้มาขายโกอันนี้เจ๊อร่อยไหมตอนแรกจะทำวันนี้พี่ละมัดผมสวย
ผมแดงบ้างเลยไม่รู้จักไม่กล้าฝักกลัวยิ่งแดงเจ๊อายไลเนอร์ของอะไรคมชัดของอะไรเจ๊ก็กรีดคมอยู่แล้วหิวแต่เนี้ยทาเนี้ยทาสีแท่งสีม่วงเจ๊กินนี้ขับถ่ายปกติไหมหนูมีปัญหาขับถ่ายเมื่อก่อนมีแต่เหมือนตอนหลังๆไม่ค่อยมีแล้วอะคือก็ถ่ายแบบวันเว้นวันอะเมื่อก่อน 2-3 วันหายทีอะบางทีก็แบบวันเว้นวันบางทีก็อาจจะแบบติดกันอะไรเงี้ยวันนั้นเห็นเจ๊แชร์อยู่อยากกินไงเห็นแล้วก็แบบอุ้ยทำไมมันน่ากินจังวะก็แชร์ให้คนอื่นเห็นด้วยไงว่าแบบไอ้เผื่อทุกคนจะอยากกินหรือไปทำตามไหมล่ะนี่ก็อยากกินเหมือนกันไงก็เลยจัดไงปลากระป๋องกับพริกไอ้ตัวพาหิวฝนตกไหมนี่ก็คือเพิ่งตกไปแบบรุนมากอ่ะเพิ่งเบาลงเนี่ยอร่อยดีป่ะเจ๊เบียอยากกินมากที่แบบว่ามึงกูเห็นนี่มึงแพ้ให้โกจัดเลยแล้วก็เยอะอันนี้ก็กำลังนึงกูหลังอ่ะสวัสดีค่ะพี่สุพิมเห็นแล้วหิววันนี้รถข้าวเย็นด้วยอวยกำจิ้มผลไม้จิ้มผลไม้เองเดี๋ยวรอถามจิ้มเบลว่าชอบไหมอร่อยไหมแต่เราว่าอร่อยว่ะเปลี่ยนบ้างแล้วมีขนมปังพม่าด้วยมาแล้วสั่งมาจะกะว่าเอามาให้กินทันตอนวันเกิดมาไม่ทันส่งของช้าได้กูคุยกับใครเนี่ยทุกคนอยู่กันตั้งเยอะคือแบบไม่เห็นชวนสระคุยเลยคือแบบคอมเมนต์ไม่มีเลยฉันก็นั่งดูอ่านอยู่ฉันตอบทุกคอมเมนต์นะแล้วไม่เห็นมีใครเม้นเลยทำอะไรกันนั่งดูชวนคุยมันก็ได้มั้งคือจ้างหายไปแล้วเจ๊หน้าเปรี้ยวเลยเปลี่ยนสีผมแต่งหน้าด้วยไงเล็บหน้าละอร่อยไหมอร่อยวันดิเจสีผมนี้หน้าสว่างบันเจิดโอ้สีดำหน้าดำปิดปื้อสว่างไปด้วยนี่ยังไม่ได้สระเลยนะที่ดูแดงเดี๋ยวถ้าเกิดว่าสระแล้วแดงมากต้องเดี๋ยวต้องทำใหม่ยังไปไม่ไหวหมักไปก่อนเฮ้ยพีหนูก็เล็งเมนูนี้หน้าทำอร่อยดีอ่ะเขาทำน่ากินมากอ่ะเห็นแล้วแบบอยากกินอ่ะสีเล็บสวยสีหวานใช่มีชื่อฉันด้วยปลาป๋องปลาป๋องปลาป๋องลองทำดูอร่อยดีเนาะสีผมใหม่ใช้แหละใช้ไลท์กว่าเดิมผมดำหน้าดอกดำแล้วก็ทำทุกรอบแล้วก็ดำทุกรอบงงๆแล้วพอรอบนี้นะแป๊ะเจ๊มีอะไรกินอีกเจ๊ของกินเดียวที่สุดโลกตั้งแต่มันเกิดก็คือของกินเยอะแบบอภิมหาเยอะแล้วขนมปังอีขนมปังพม่ามาแล้วไงเพิ่งมาเมื่อวานกินแล้วขนมปังพม่า2อันหุ่นดีได้มึงอันนี้ต้องทำมา
แล้วขนมญี่ปุ่นอะไรเกาหลีที่มีมี่ซื้อมาให้อีกทำไมหมดแต่ต้องกินขนมปังก่อนเพราะขนมปังมันก็อยู่ได้ไม่นานมากไงเดี๋ยวมันเสียกินหมดยังไงวะเจ๊ฮอตอันไหนมากกว่าเลือกแบบฝั่งเต้นดอกกระจอยชอบแบบนั้นมากกว่าเพียงแต่ว่าพอวันนี้มากินอันเนี้ยมันก็จะไม่เรากินอันนั้นมาเยอะมาตลอดอ่ะมันเหมือนกินก๋วยเตี๋ยวเรากินก๋วยเตี๋ยวทุกวันซึ่งเป็นก๋วยเตี๋ยวที่อร่อยแต่วันนี้เรากินข้าวผัดกะเพราอ่ะมันก็แบบเฮ้ยแบบฟิลตอนนี้คือแบบมันได้เปลี่ยนรสชาติแล้วมันก็อร่อยมาละเจ๊เอ็มมิมี่เจ๊สามคนเกิดเดือนเดียวกันเลยเหรอไม่เจ๊เบียเกิด28กรกฎาคมเจ๊สองพี่น้ำสามขนมล่ะคะมีอะไรบ้างส่งให้ดูแล้วไงยังมีเยอะอ่ะคือที่เก็บมานั่งหยิบเยอะแยะไปหมดข้าวต้มมัดยังมีอีมันมุ้ยไม่กินอีกอันหนึ่งแข็งๆอ่ะมันต้องไปบริเวณป่ะสีผมสวยหนูกลับมาจากภูเก็ตโดนกักตัว14วันฮะหนูกลับมาจากภูเก็ตแล้วไปไหนคือมาจากภูเก็ตแล้วไปไหนอ่ะมากรุงเทพเหรอฮึยังงั้นเลยวะอุ๊ยเพราะว่ากรุงเทพมันคือแดงอ่ะแล้วภูเก็ตมันไม่ได้แดงแล้วมาจากภูเก็ตมันก็ไม่น่าจะกักมั้ยแต่ถ้าเกิดว่าไปกรุงเทพไปภูเก็ตอ่ะอาจจะต้องกักมั้ยเลยงงๆว่ะปลาป๋องวันนี้คนติดก็เยอะเลยยังไงกักตัวอะไรเนี่ยไปไหนเตี๋ยวน่าจะไม่หมดนะคะเยอะมากไม่เท่าไหร่แม่เต้าหู้โคตรเยอะอ่ะคือแบบมันเยอะทุกอย่างอ่ะทั้งเส้นทั้งผักทั้งปลากระป๋องทั้งเต้าหู้อะไรโคตรแม่งเลยเยอะกลับบ้านไม่อยู่พังงามาจากภูเก็ตพังงาตัดตัวงงว่ะดูมานานเม้นครั้งแรกเม้นสิของเจ๊น่ากินมากหนูไปซื้อก๋วยเตี๋ยวไก่มากินพอดีเจ๊ก็อยากกินเจ๊เห็นเขาทำน่ากินไงเขาเลยแบบโอจัดกินขนมปังไหวไหมเนี่ยโคตรเยอะเลยเนี่ยอยากจะตักเองด้วยนะโคตรทำกำลังใหญ่มากตักเองกินขนมปังไม่ไหวแน่เลยเยอะมากเลยเนี่ยจานแบบสำหรับคนปกติต้องกินอย่างต้องเยอะอุ้ยนี่คือจานปกติแบบว่าคนทั่วไปกินแล้วฉันกินพวกเยอะไปแล้วอ่ะขาบอกว่าทำไมกินอย่างนี้เดี๋ยวท้องแตกหรอกเยอะมากได้กินเก่งเกลือน่าอร่อยไปหมดปกติจะกินปลากระป๋องอยู่แล้วไหมพี่โซหนักเท่าไหร่ไม่ได้ช่างขันน้ำเต้าหู้น่ากินเมื่อก่อนทำงานอยู่ภูเก็ตแต่ภูเก็ตมันก็ไม่ได้แดงเค็มไม่ใช่หรอกว่าทำไมถึงแบบแล้วแบบกลับมาพังงานก็ต้องกักขนาดนั้นแล้วห่างกันไม่ได้เยอะก็งงว่ะตักไปหิวก็จะประมาณนี้ตักไปอย่างนั้นแหละเพราะว่าเป็นคนกินเยอะเวลากินอะไรก็จะประมาณไซประมาณขนาดนี้แหละเพียงแต่วันนี้มันอาจจะเยอะกว่าทุกวันตรงที่มันเหมือนมันมีเต้าหู้ด้วยแล้วมันชิ้นมันใหญ่ไงแล้วหลายชิ้นมากหนึ่งเต้าหู้ไม่กี่ชิ้นเป็นสิบชิ้นดีจังกินไม่อ้วนเลยไม่อ้วนมากเลยอ้วนถ้าไม่อ้วนจะพยายามอยากสลดเหรอเขาให้กักหนูไปรายงานตัวที่อนามัยเพื่อความปลอดภัยอะเนาะถ้าไปงานรายงานตัวเขาก็ให้กักเนาะพี่โซลองผักอบกรอบยังลองที่ไหนวะ
ลองของใครวะงงไหมเส้นหมี่ไม่อ้วนแต่จะอิ่มแบบแน่นหืมเส้นหมี่ไม่อ้วนหรอวะอ้วนเหมือนกันปะวะจริงๆแล้วพูดเส้นๆเลยอ้วนหมดเลยไหมกินพริกเก่งมากมันไม่เผ็ดนั่งคัดตักแต่พริกงี้ออกมาเอาพริกเยอะเพราะมันไม่เผ็ดจะเบียก็บอกกูว่าแบบอย่าเผ็ดมากนะเพราะว่าแบบรู้ไงว่าถ้าเกิดว่าทำให้จะกินอ่ะทำเผ็ดมาแล้วเขากินกันไม่ค่อยได้เห็นต้มยำไม่อยากกินต้มยำทอดกินกับบอกก็ได้ไหมกินค่ะกินได้หมดแหละเนื่องจากว่าไม่ได้แบบอยู่ๆจะมากินนะเมื่อก่อนกินคลีนอยู่ช่วงนึงก็อะวคาโดแบบกระเดื่องอะไรม่วงทั่วไปหมดเฮ้ยเอาเรื่องอันเนี้ยอิ่มนะเนี่ยเอาเรื่องอันเนี้ยกินขนมปังไม่ไหวแล้วจริงๆสุดยอดอ่ะไอเนี้ยหมดอยู่แล้วเพียงแต่ขนมปังกินไม่ได้แล้ว นอกจากให้มันย่อยอ่ะเหมือนรอไปก่อนผ่านไปสักพักนึงให้มันหิวจะไปที่ไหนคะกูจะไปที่ไหนวะเดี๋ยวจะไปที่ไหนวะแต่ฉันไปเที่ยวได้ด้วยหรอวะตอนนี้ใครก็ไปเที่ยวได้แกบ้านฉันสีแดงเข้มถ้าเกิดว่าสองทุ่มห้ามออกบ้านแล้วใครไปที่ไหนได้ตอนนี้สภาพชีวิตไปได้ได้บ้านจะดาแดงเข้มแล้วนะอยู่ใน29นะแป๊บอ้วนเหมือนกันหมดสีผมสวยทำสีอะไรมาใครจะนั่งจำใครไม่ได้มานั่งจำอ่ะแล้วก็ไม่รู้ด้วยยี่ห้ออะไรจำไม่ได้ด้วยเพราะเหมือนไปซื้อแบบไปซื้อแถวบ้านอ่ะเพราะมันไม่ได้ไปกรุงเทพไม่ได้ไปซื้อแบบไม่ได้ข้าวไปจะไปซื้อพวกแบบอะไรเลยอ่ะเขาไปร้านแถวบ้านมีอะไรก็แบบบอกอันไหนที่แบบที่โอเคหน่อยที่ไม่เหม็นน่ะแล้วไม่กัดแสบอ่ะเขาบอกอันนี้แล้วถูกมากประมาณ8-90บาทกล่องนึงก็ซื้อ2กล่องเอาลองมาทำก็เป็นถึงแต่มันแรงไปอ่ะตอนนี้มันก็ได้อยู่แต่มันยังไม่ได้สระเลยถ้าสระคือแป๊บมาหมอเดี๋ยวต้องไปซื้อเพิ่มเพื่อเอาสีกบเหมือนเอาสีแบบเข้มมาลงแล้วอ่ะมันไม่ไหวว่ะเดี๋ยวรอกันเดี๋ยวรอดูตอนสระก่อนว่ามันจะแดงเพิ่มอีกเยอะไหมออกมาสีสวยมันสวยตอนนี้ไงแต่มันยังไม่สระเลยอ่ะถ้าสระมันจะเข้มอีกอ่ะมันจะสว่างอีกอ่ะมันจะไปกันใหญ่นะอยากให้พี่โจรีวิวมาก็ลองคิดถึงมากถ้าคิดถึงต้องไปย้อนดูคลิปเก่าๆนะเพราะมาก็ลองมันรีวิวไว้เยอะแบบเยอะมากอ่ะน่าจนแบบดูเพลินอ่ะตอนนี้กำลังดีตอนนี้กำลังดีแต่ว่าถ้าเต้ว่าถ้าจ่าแจงแป๊ะฟังคุณจะหลอกเล็บเจ้หน้าหลังสีของอะไรคะสีสวยนะนั่นก็บอกอยู่ว่าไม่ได้จำสีแล้วก็ไม่รู้ยี่ห้อด้วยเหมือนจำไม่ได้เดี๋ยวไปซื้อใหม่ถ้าไปซื้อใหม่อีกรอบนึงอ่ะเดี๋ยวจะเอาให้ดูเพราะว่านี้มันทิ้งไปแล้วทำแล้วก็ทิ้งไปแล้วเดี๋ยวต้องไปซื้อเพิ่มด้วยแหละเพราะว่าสีรู้สึกว่าจะเริ่มไปกันใหญ่ละเดี๋ยวต้องไปเอาสีที่เข้มกว่านี้ถ้ามันแดงมากต้องลงหน่อยมันจะเข้มไปแต่ไม่ได้แต่ไม่ได้มาจากที่เสี่ยงใครวะเล็กเหมือนมากที่สุดมันชื่อฉันบาร์บี้อุ๊ยก็สาจะกินขนมปังพม่าแกกินไม่ไหวอ่ะท้องจะแตกแล้ววันนี้ก็กินอะไรมาแล้วทั้งวันเยอะมากเลยเนี่ยหนูยังไม่ฉีดวัคซีนเลยต้องกักหุ้ยเสี่ยง
องพยายามหาทางให้ได้ฉีดคนถามว่าจะกินหมดไหมจะหมดหรอยังเลือกกันยาจะเลื่อนหรอปะวะเขาจะเลื่อนเราไหมวะอยู่ว่าซื้อหนูแต่ซื้อโนแบกเข็มแรกคิดหนักเลยเอาไงเจ๊ฉีดไปก่อนเพราะว่าถ้าเกิดว่ามึงจะมารอแบบว่าไปจองไฟเซอร์จะไปจองแบบว่าโมเดอร์นาอะไรอ่ะเมื่อไหร่จะได้จะจองได้ไหมเขาแย่งกันวันนี้เห็นข่าวจองซิโนฟาร์มอะไรก็ไม่ได้มึงฉีดไปก่อนฉีดไปก่อนมีอะไรก็ฉีดไปก่อนแล้วเดี๋ยวเข็ม2ก็จะเป็นแอสตราแล้วพอเดี๋ยวเข็ม2ปุ๊บอ่ะแล้วหลังจากนั้นเราอยากจะแบบเพิ่มอะไรก็เพิ่มไปแต่ตอนนี้ฉีดไปก่อนเพราะว่าเหมือนกับอย่างน้อยก็ให้มันมามีภูมิแบบเผื่อเราติดเราจะได้ไม่เป็นหนักอะไรอย่างเงี้ยดีค่ะเจ๊จองไม่เคยทานเลยมาแล้วแต่ผมส้มไม่ผ่านอร่อยไหมเจ๊อร่อยไหมล่ะจานใหญ่มากคลอดแบบคนเยอะอะเชื่อเลยว่าแบบคนธรรมดากินไม่ได้ต้องเป็นคนที่กินเก่งมากๆเพราะมันเยอะมากมากแบบโคตรมากอะเข็มสองไม่น่าเลื่อนนะเพราะครบเวลาที่ต้องฉีดต่อจริงค่ะจริงคืออะไรวะจริงคือฉีดวัคซีนหรือจริงเพราะว่ากินเยอะคนท้องคิดหนักเลยฉีดไม่ฉีดคือคนท้องก็มีความเสี่ยงเยอะมากใช่ไหมไอ้มิวสิกก็ท้องแม่งฉีดซิโนฟาร์มเฮ้ยใช่ป่ะวะไปฉีดซิโนแวคมาข้างเคียงหิวมากคนที่ไปฉีดแอสตรามากับธดาก็บอกว่าหิวมากเหมือนกันคิดเองป่ะวะวันนี้ค่ะอันนี้สารรอบยังไม่ได้สารเลยแดงชิบหายเจ๊เดี๋ยวต้องไปซื้อมาสำรองเอาไว้เพื่อว่าถ้ามันแดงมากต้องกบหมดกินอะไรอิ่มไม่ได้แล้วคือท้องแตกต้องรอย่อยก่อนอ่ะก็เยอะอ่ะตอนแรกกะจะกินขนมปังพม่าไม่ไหวนะต้องรอแบบดึกๆหน่อยอ่ะเดี๋ยวเพื่อแบบถ้าดึกๆอ่ะหิวเริ่มหิวอ่ะถึงกินได้ตอนนี้กินไม่ได้อิ่มใช่ไหมฝนตกไม่เจ๊ตกหนักมากแล้วก็ตอนนี้เบาลงฉีดยังคะฉีดไปแล้ว1เข็มค่ะเขาฉีดแอสตรารอ2รอเข็ม2ช่วงตุลาปกติไม่ไข้เลยอุ๊ยจริงปะนี่แบบคนที่ไปฉีดด้วยกันนี่คือไข้แตกทุกคนขนาดสดาว่าสดาแข็งๆอะไข้วะเจ๊อร่อยไหมวันนี้สวยเอากูสวยทุกวันอร่อยไหมอร่อยเลยอะกินเท่าไหร่ไม่อิ่มเลยตอนไปฉีดมาคิดเองเจ๊ทำผมเท่าไหร่แกฉันโกะผมเองฉันทำผมเองฉันบอกฉันไปซื้อว่าอยู่80 90บาทบอกอยู่มึงฟังมึงวันเนี้ยขับผิวผับ
ขับผิวมากนะเจ้ขาวหนักมากแต่มันเหมือนมันสว่างเกินไปอ่ะถามว่าตอนนี้มันสวยไหมมันก็สวยดีมันเด่นดีแบบมันทำให้ดูน่ารักอ่ะเพราะว่าผมอีตอนดำๆมันจะดูแบบมันจะแบบอาจจะแบบถ้ามันอาจจะได้ความคมกว่าอะไรเงี้ยแต่นี้มันจะดูน่ารักกว่าแต่แม่งมันดูดินี่ยังไม่ได้สระเลยอ่ะแล้วถ้าสระมันจะแดงแป๊ดเจ้ถึงเครียดเนี่ยเจ้แบบหมักหัวไว้จริงๆวันเนี้ยอย่างวันเนี้ยเจ้ออกไปธุระมานั่นนู่นนี่วันนี้วันเกิดพี่น้ําไปทําบุญเจ้ต้องสระผมจริงๆแล้วอ่ะแต่คือเจ้อยากยืดเวลาให้มันแบบกูยังไม่อยากสระกูกลัวกลัวสระแล้วแดงเถือกกูเห็นแล้วกูจะอ้วกตอนนี้แล้วของกินโคตรเยอะเลยไม่น่าตะกะเลยว่ะคือพอตะกะแล้วแบบไปตักมาเยอะอ่ะแล้วทำให้กินอย่างอื่นไม่ได้แล้วหนมปังแม่งเดี๋ยวมันหลายวันแล้วแม่งมันจะเสียต้องรอย่อยเดี๋ยวตอนดึกต้องจัดไม่งั้นดึกต้องแบ่งไปให้คนอื่นกินตอนแรกกะจะมารีวิวให้ฟังซะหน่อยแต่ไม่เป็นไรอัดวิดีโอไว้ละนี่บอกขนมปังพม่าขนมปังพม่าที่แบบว่าเป็นตัวขายดีเป็นตัวดังของที่พม่าจะเคยกินแล้วแหละกินทั้ง2อันแล้วแหละแต่ว่าอันเนี้ยสั่งมา2อันเลยไม่เคยกินแบบว่าพร้อมกันอะไม่เคยกินมาแบบว่าอันไหนมันอร่อยกับกันอะแต่รู้สึกว่าเอ้ยมันอร่อยคิดว่ามันเหมือนกันอะไรเงี้ยเออเหมือนรู้สึกว่าอ่ะเหมือนคล้ายๆกันแต่เมื่อวานชิมชัดเจนละคือซ้ำไม่รู้เว้ยว่าอันไหนคือต้นตำรับหรืออันไหนมาก่อนอันนี้เปล่าวะหรือว่านี่ก็ไม่รู้แต่ถ้าเกิดถามสดาคือซาชอบอันนี้มากกว่าเอนจอยมากกว่าชอบไอ้อันเอนจอยมากกว่าอีอันเอนจอยอ่ะมันจะหวานกว่าจะหวานแล้วจะแบบจะออกแบบจะนุ่มกว่านิดนึงจะหวานแต่อันเนี้ยมันจะเหนียวเหนียวหรือว่าหนึบหนึบกว่าแล้วหวานน้อยกว่าแล้วมันจะมีกลิ่นเหมือนหอมหอมอะไรบางอย่างแต่ซึ่งมันเป็นกลิ่นที่จะไม่ชอบเนื่องจากเหมือนแบบบางทีมันอาจจะมีบางอย่างที่มันเป็นความหอมที่คนอื่นอาจจะมองว่าเอ้ยหอมแต่เราจะไม่ชอบอ่ะจะไม่ชอบคือแต่ว่าแบบถามว่าแบบถ้ากินแบบว่าอย่างเดียวอ่ะมันก็อร่อยเหมือนกันรู้สึกว่าเหมือนกันแต่พอเมื่อวานมาเปรียบเทียบกันลองกินบอกว่าแบบวิเคราะห์ชัดเจนแล้วอ่ะเออชอบอันนี้มากกว่าแต่มันจะหวานหวานนะหวานเยอะๆอ่ะเออบางคนถ้าไม่ชอบหวานไม่ต้องซื้อเพราะว่าอีอันนั้นหวานอันนี้หวานน้อยอันนี้ใหญ่กว่านิดนึงอันนี้จะมีความแบบอันนี้จะมีความแบบเดี๋ยวทำให้ดูแต่ตอนนี้กินไม่ได้นะคุณท้องแตกอันเนี้ยแต่มันหน้าตาคล้ายกันอ่ะมันเรียนแบบกันแต่ใครเป็นต้นตำรับเราก็ไม่รู้อ่ะหน้าตามันจะเป็นอย่างเงี้ยเว้ยคือแบบมันจะเป็นเหมือนเส้นๆอ่ะเหมือนเป็นเส้นเห็นไหมอันนี้จะมีความแบบเหมือนเหนียวกว่าหรือว่าแบบเหมือนแบบเหนียวเหนียวยืดยืดกว่าเหมือนแบบจะมีความแบบว่าแน่นกว่าเหนียวกว่ายืดกว่าส่วนดีอันเนี้ยจะนุ่มแล้วหวานกว่าหวานไปกว่าระดับนึงเดี๋ยวอ่านมันนะอันนี้คล้ายๆกันไม่ต่างกันนะอีอันนี้จะใหญ่กว่าหน่อยอีอันเนี้ยของจริงอ่ะเมื่อวานอาจจะกินไปเยอะกว่าแต่จริงอันนี้มันจะใหญ่กว่าหน่อยอันเนี้ยจะมีความหวานกว่าแล้วจะฉ่ำๆเนยมากกว่าเห็นไหมมันจะมีไม่ได้แบบเนี่ยเห็นไหมมันจะมีความแบบอะไรวะเนี่ยจะมีความแบบเห็นไหมมันไม่ได้ยืดเท่าอันนั้นอ่ะเพราะมันแบบมันจะนุ่มมากกว่าไงแต่มันไม่ได้ยืดอันนั้นอ่ะจะออกแนวแบบแน่นแน่นถังขยะวัวแน่นแน่นนุ่มนุ่มอันนี้แน่นแน่นเหนียวเหนียวกว่าส่วนอันนี้นุ่มกว่าอันนี้หวานกว่าเดี๋ยวค่อยกินเดี๋ยวตอนคืนต้องกินเดี๋ยวตอนแรกกะว่าจะมากินในไลฟ์จะแบบเฮ้ยมาแบบมานี่มากินแล้วมากินทั้งสองอย่างเปรียบเทียบแล้วเดี๋ยวค่อยเอาไปแบ่งเดี๋ยวเอาเนี้ยจะไปแบ่งให้ป้ากับแม่ช่วยกินเพราะว่าฉันชอบอันหวานมากกว่ามันมีกลิ่นอะไรไม่รู้เว้ยคือบางคนอาจจะมองว่าหอมแต่ว่าสดามจะไม่ได้มองว่ามันหอมเราไม่ชอบกลิ่นมันแต่คนอาจจะว่าหอมว่ะ
กินอะไรวะกลิ่นเชอร์รี่อะไรเงี้ยกลิ่นเหมือนเชอร์รี่อ่ะนิดนึงป่ะวะกลิ่นเชอร์รี่หรือว่าหรือกลิ่นอะไรคล้ายกันอ่ะถ้าเกิดว่าไม่ได้กินรวมกันอ่ะไม่ได้กินพร้อมกันอ่ะจำไม่ได้คือเคยกิน2อย่างแล้วก็รู้สึกว่ามันก็เหมือนกันนี่หว่ารับมาจากที่เดียวกันมาวะอะไรเงี้ยแต่จริงแล้วมันแตกต่างเว้ยอ่านก่อนแป๊บเจ๊ใช้ปากกระป๋องยี่ห้ออะไรโกเขามีอยู่ที่บ้านเขาไม่ได้สนใจว่าจะใช้ยี่ห้ออะไรเหมือนเขามีอะไรเขาก็ใช้เป็นกลมๆอ่ะเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยไหมสีเล็กสีเล็กก็เลยปะใช้มีปะวะมีกิจกรรมอยู่บ้านอะไรบะมีกิจกรรมอยู่บ้านอะไรเล่าให้ฟังเช่นไม่มีกิจกรรมอะไรเลยเช่นมีแค่กินแล้วก็นอนจริงๆไม่ได้มีกิจกรรมอะไรเลยโคตรเบื่อเลยขายที่อีทวิวเลยเนอะเจ้ที่เจ้ชี้ดูใช่ที่เจ้ชี้มึงดูว่าแบบจะเรียนแบบทำไมวะเฮ้ยเอนจอยอร่อยมากกินเพลินมากจริงปะสวัสดีค่ะคนสวยเจ้กินเลยหรือเจ้กินเลยหรือปิ้งจริงๆเขาก็กินเลยแหละแต่ว่าเมื่อวานเจ้กินแบบเจ้กินแบบนุ่มๆไปแล้วกะว่าเดี๋ยววันนี้จะเอามาปิ้งเมื่อวานกินปิ้งไปหน่อยนึงมันหั่นยากซื้อที่ไหนได้บ้างไอ้ขนมปังอันนี้สั่งในเว็บเลยใน Lazada ใน Shopee มีหมดแหละถูกมากอันนึงสมัยก่อนเคยกินโคตรนานแล้วอะจำไม่ได้ว่าแบบซื้อมาจากที่ไหนหรือใครซื้อมาให้แล้วก็หลังจากนั้นก็ชิงส่งมาที่ชิงส่งมาก่อนนะเนี่ยแต่ชิงมาส่งมาแค่อันเดียวเหมือนชิงมันจะส่งเอนจอยมาไหมถ้าจำไม่ผิดอะแต่ซากินทั้งสองอย่างแล้วเพราะซาเคยแบบได้ยินมาว่ามันเป็นแบบเอ้ยมันมีสองอันนะอะไรเงี้ยซึ่งก็ไม่รู้ว่าไหนของจริงอะไม่ใช่ของจริงอาจจะแบบอันไหนมากก่อนอะหนูก็ชอบเอนจอยมากกว่าจริงปะเจ้เหมือนแบบตอนที่เจ้สั่งอะตอนที่เจ้สั่งที่ไปสั่งในเว็บมาแล้วเจ้ก็ลองเหมือนอยากอ่านคอมเมนต์อะคืออยากอ่านคอมเมนต์ว่าแบบรีวิวร้านนี้เป็นยังไงอะไรเงี้ยกลัวเดี๋ยวแบบนานไม่ว่าอะไรอย่างเงี้ยเท่าที่เจ๊อ่านคอมเมนต์เนี่ยคนก็ชอบอีกอันหนึ่งเว้ยคนก็ชอบไอ้แฮปปี้เน็ตอะไรอ่ะเหมือนความรู้สึกว่าคนจะชอบอันนั้นมากกว่าแต่เจ๊จำไม่ได้ไงว่าแบบกูจำไม่ได้ว่ามันเป็นยังไงวะอะไรเงี้ยแค่จะคุ้นๆว่าแบบเหมือนอีกอันนึงมันจะหวานกว่าปะวะเออแค่นั้นน่ะเพราะเราไม่ได้กินพร้อมกันไงแล้วพอเมื่อวานมาสลัดตะดูแล้วก็ยังคิดในใจว่าแบบหรือกูไม่ต้องกินหวานวะกูไม่ชอบอันหวานวะอ๋อแต่ไม่ใช่เจ๊ไม่ชอบตูนมาเมื่อวานวันนี้ถึงกทมเคอร์รี่อุ๊ยจริงปะถ้าช่วงนี้ใครจะส่งของต้องส่งเคอร์รี่แล้วแหละเพราะว่ามันเร็วเนาะอีเจ๊เอเมลี่ส่งอะไรวะวันเนี้ยเอ้ยขออีเจ๊เพิ่งมาวันนี้สัญญาณหายฝนตกมาไหมสัญญาณหายอ่ะมาไหมกลับมาไหมไปยกเลิก Wi-Fi มา1 กลุ่มฝนมันตกหนักมากอ่ะกลับมาไหมกลับมาไหมอ่ะฉันก็ใจไม่กลับมาเหรอเวรกรรมแล้วไม่กลับหรอกลับมาได้หรือเปล่ามันกลับมาปะวะทำไมอ่ะเฮ้ยนานไปแล้วนะเนี่ยไม่กลับมาเลยวะนี่อย่างวะทำไมอ่ะเฮ้ยไม่กลับมาเลยเหรออ๋อคอมเมนต์ไม่เห็นเจ๊ก็ตกใจว่าทำไมว่ามันไม่มีวะมาแล้วเจ๊กลับมาแล้วมาแล้วกลับเออเจ๊ก็ว่าคอมเมนต์มันไม่มีอ๋อเพราะว่ามันไม่ขึ้นเจ๊ต้องไปปัดตกใจหมดเลยนึกว่าต้องเลิกไลฟ์ชัดแล้วสัญญาณมันหายสัญญาณมันไม่มีก็เลยไปยกเลิก Wi-Fi อีกอันนั้นอันนึงแล้วก็มาใช้อีกอันนึงก็ดีขึ้นหน่อยรู้สึกว่าบ้านหนูก็ฝนตกทั้งวันจริงๆบ้านเจ้ไม่ได้ตกเลยนะเว้ยเพิ่งมาตกก่อนที่เจ้จะไหลอ่ะแบบตกแบบแรงมากอ่ะเจ้ก็เลยยังไม่ได้ไหลอ่ะรอแป๊บนึงค้างเอาค้างเหรอ
ายอะหายยังว่าหายหรือปะไม่หายก็ไม่หายหรือหายยังหายยังวะอย่าบอกนะคอมเมนต์กูต้องมานั่งปัดตลอดเวลาอ๋อดีแล้วไม่ค้างเออทำไมมึงค้างคนเดียววะอีขนมปังมันหอมติดมือมากเลยนุ้ยคือแบบพอจับขนมปังแล้วมันคือมันกลิ่นมันติดมือเราเลยอะติดมือเราตลอดเวลาไหวปะวะหอมประดิษฐ์ประดอยมากเฮ้ยจะกินขนมก็ไม่ได้กินแม่งเอ้ยต้องส่งถังขยะไปเนี่ยแต่เจ๊เบย์เอาไปนี่กันเก็บได้หลายวันไหม5วันนั่นคือเจ๊ต้องรีบจัดการให้หมดเพราะว่ามันกว่าจะถึงประมาณ5วัน6วันน่ะมันเขาก็ส่งมาให้เราก็คือ2วันแล้วอ่ะเหมือนว่ากว่าจะส่งมาถึงเรา2วันเรามีเวลากินแบบ3วันอย่างเงี้ยและซึ่งเมื่อวาน1วันแล้วอ่ะไหวมั้ยกูต้องรีบเอาไปให้ที่บ้านกินแล้วเดี๋ยวคืนนี้เจ๊กินกรุบๆแต่ถ้าแช่ในช่องฟรีซมันอาจจะอยู่ได้ป่ะวะแต่มันไม่ได้แช่ไงมันงงอะคิวรอบนี้ดีแล้วนะเจ๊หนูว่ามันอยู่ที่เจ๊เขียนเก็บได้หลายวันเอากับอะไรนี่วะ5-6วันปะแล้วจะรู้ได้ไงวะว่ามันเสียเขาบอกว่าแบบเขาบอกว่า5-7วันอะไรเงี้ยเขาก็จะบอกประมาณเนี้ย5-7วันแล้วเราจะรู้ได้ไงว่ามัน5วันหรือ6วันหรือ7วันวะคือดูจากอะไรอะดูจากอะไรมันน่าจะมีวันหมดอายุเนาะมันดูจากอะไรวะเป็นลาอย่างเงี้ยเนาะนี่ได้ขนมอันนี้มาแล้วเว้ยนี่ไงที่คือตอนที่ไปตามหาที่ตามหาในเซเว่นตลอดเวลาแล้วไม่เจออะแล้วก็เจอแล้วมันอร่อยไหมวันนั้นไปเซเว่นแล้วเจอยังได้ข้าวต้มมัดมาหามาตั้งนานไม่เห็นมีอยู่ๆไปเซเว่นอันนั้นมีอาจจะขึ้นลาวะตัวนั้นดิจะขึ้นลาแน่เลยเดี๋ยวเจ๊ต้องเอาไปให้ที่บ้านกินอันนี้มันหอมอะไรวะนี่กลิ่นอะไรบางอย่างเว้ยไม่รู้อะไรเหมือนเชอร์รี่อ่ะนึกไม่ออกว่ะแต่มันคุ้นมากเลยอ่ะกินอะไรก็ไม่รู้อ่ะซึ่งไม่ชอบอร่อยมากไอ้ตะกี้เหรอคะจะหามาตั้งนานหาไม่ได้5บาท6บาทแล้วก็อร่อยเขาบอกสดาหาก็ไม่เจอไม่มีขายที่แถวบ้านแล้วอยู่ก็ไม่เจอเจ๊เก่งอ่ะติดเล็บยาวใช้ชีวิตได้เจ๊ชินแล้วนี่ยังยาวน้อยเมื่อก่อนเจ๊ทำเล็บยาวอยู่กับพี่บ้าอร่อยหอมชีสใช่คือได้ยินมาว่ามันอร่อยกลิ่นฮะกลิ่นอะไรวะแมคโครมีเยอะเจ๊เซกลิ่นเนยพม่าหรือเปล่าเหมือนเป็นกลิ่นผลไม้อะไรบางอย่างเพราะว่านี้ไม่มีอันนี้มีกินอะไรบางอย่างจริงนะมันรู้เลยว่ามันแบบถ้าคนอื่นกินจะบอกว่ามันหอมแต่คือเราไม่ชอบเฮ้ยกินอะไรวะกินอะไรไม่รู้อ่ะเป็นหอมๆเหมือนเป็นแบบเป็นผลไม้อะไรบางอย่างไหมกินอะไรวะไม่รู้อะถ้าคนกินก็ต้องว่าหอมแน่ๆเลยสรุปไอ้อันนี้อร่อยใช่ไหมแต่เราต้องกินคือแต่ตอนนี้ไม่อยากกินเพราะเดี๋ยวกินไม่หมดไงเสียดายเดี๋ยวรอให้แบบที่เป็นหน้าตายังไงวะลองบีดิได้ตีเหลี่ยมๆเหรอ
แล้วมีชีสอยู่สอดไส้ตรงกลาง5บาทเหรอเขาบอกว่า5บาท10บาทอ่ะแล้วดีอ่ะอร่อยอ่ะฉันก็ตามหาใหญ่ไม่มีเซเว่นไม่มีขายเลยตรงบ้านไปทุกทีไม่เคยมีเขาบอกว่าสั่งมาแล้วไม่ได้กูงงมากโอ้โหท่าดมทำไมวะฮัลโหลเจ้ชินนามอนอบเชยหรือเปล่ากลิ่นชินนามอนหรืออบเชยไอชินนามอนอ่ะจะไม่ชอบชินนามอนนะแต่มันไม่ใช่ชินนามอนหรือเป็นชินนามอนบ้านเขาวะมันไม่กลิ่นอะไรก็ไม่รู้ว่าจริงๆนะมันไม่กลิ่นอะไรไม่รู้ซึ่งที่สดาแบบคุ้นๆและสดาก็หาคำตอบไม่ได้ตั้งแต่เมื่อวานแล้วกูนั่งดมอยู่ว่ากลิ่นอะไรวะเหมือนแบบพอไปดมอย่างนี้แล้วเหมือนรู้สึกว่ามีความเป็นแบบว่านมอ่ะนมอะไรบางอย่างเข้มๆนมอะไรก็ไม่รู้นมผงนมอะไรที่มันเข้มๆผสมเหมือนกลิ่นผลไม้อะไรแสลมแสลมกลิ่นอะไรก็ไม่รู้อ่ะเฮ้ยที่หอกมันกลิ่นอะไรวะที่อย่างวะต้องใส่อะไรเนี่ยไปดูดิเผื่อมันจะเขียนว่ามันใส่อะไรไหมใส่อะไรไม่เห็นมีอะไรบอกเลยหมดขาทานเพลินมากแท่งยาวๆเจ๊ต้องลองร้านปังไว้เฮ้ยนุ่มไส้ปังอะไรนะเจ๊ต้องลองร้านปังไว้เฮ้ยปังนุ่มไส้แน่นมือปังไว้เฮ้ยสมัยโบราณมากใครเขาก็เคยกินไหมล่ะ20บาทหรือว่าคนละอันถ้าปังไว้เฮ้ยนี่คือสมัยแบบขนจักรแลยังไม่ขึ้นไหมนกปังไว้เฮ้ยสมัยโบราณกาล20บาทแล้วอร่อยไส้มะพร้าวไส้มะพร้าวอร่อยเป็นอะไรโบราณกาลมากอะมึงใครไม่เคยกินเชยมีภาษาอังกฤษเขียนเออไม่มีว่ะมันไม่มีอะมันมีแบบเนเชอรัล 100% อะไรเลยคือเนเชอรัลอะไรประดิษฐ์ประดอยมันเนี่ยเฟสแอนด์เดลี่เดลี่ไม่มีอ่ะไม่มีส่วนประกอบมันเขียนแบบอะไรก็ไม่รู้ป้องแป้งป้องแป้งอะไรไม่รู้อ่ะอีแป๊บนึงจะกินได้นิดนึงละอีแป๊บนึงจะกินได้นิดกินยืดหรือเปล่าหรอหนูเคยกินแล้วหนูกลับเฉยๆทางที่ชอบชีสเหรอหนูจะต้องกินเองอาจจะเป็นแบบว่าใส่กลิ่นไหมล่ะกลิ่นแต่งกลิ่นให้มันแบบหอมกลิ่นอะไรเงี้ยเหมือนบางคนใส่กลิ่นวานิลาอะไรเงี้ยแต่ไม่รู้มันจะมีกลิ่นอะไรบางอย่างภาษาพม่าเหรอวะเฮ้ยอยากรู้ว่าอันไหนอะเปิดคืออันไหนมันก่อนอะอันไหนมันคือแบบขายก่อนเราไม่รู้จริงแต่คือเหมือนคิดว่าจะเป็นเอนจอยเลยเหมือนรู้สึกว่าแบบสมัยตอนที่เคยกินครั้งแรกกินเอนจอยว่ะแล้วอยู่ๆก็มันมีอันนี้เพิ่มขึ้นมาเจ๊ชอบเบเกอรี่ร้านเบททอกเปล่าแป๊บนึงนะนึกก่อนมันร้านไหนวะบางทีมันจะจำสับสนว่ะมักแบบถ้าไปในห้างมันจะมีแบบไอ้เบททอล์คเบทอะไรเนี่ยแล้วก็ยามาซากิแล้วก็อะไรที่มันจะเป็นแบบว่าเบสิกที่มันจะต้องมีในห้างอ่ะที่แบบเบสิกยามาซากิเมื่อก่อนตอนเด็กชอบอีกลมๆอีกลมๆใหญ่ๆอีกลมๆใหญ่ๆแล้วก็แกะกินแต่คงขอบเร็วมากอันใหญ่ทั้งบ้านแล้วแกะกินแต่คงขอบ
แล้วก็มันมีอีร้านอะไรวะเอตวนเอเตินอะไรนั่นอะเออที่แบบว่าที่แบบที่มันจะมีแบบเบสิกอะที่ห้างจะต้องมีอะแล้วก็อีเอตวนเอเตินเลยใช่ไหมที่มันมีครัวซองลายมาลายใช่ไหมโบราณกาลอิ่มแล้วหรออิ่มตั้งแต่กินเส้นหมี่อะโคตรกินเยอะอะกินแล้วได้แฟนพม่าไหมหืมคนไทยยังหายากเลยกูจะได้แฟนพม่าสั่งที่ไหนขนมปังสั่งในเว็บเลยค่ะสั่งใน Shopee Lazada เลยเธอก็สั่งใน Shopee มาลองเอาขนมปังไปเว็บทานร้อนๆสดาเอาไปปิ้งอยู่สดาก็ไปกินสดาก็เอาไปฉันชอบกินขนมปังค่อนข้างแบบว่าเหมือนปิ้งหน่อยนี่ฉันก็เตรียมที่ปิ้งมาแล้วเมื่อวานฉันก็กินปิ้งฉันถ่ายวิดีโอไว้แล้วกินตอนแบบว่าแบบไม่ได้ปิ้งแต่ว่าเนี่ยฉันเตรียมว่าจะเอามาปิ้งแต่ว่าตอนนี้ฉันอิ่มฉันก็เลยต้องพักก่อนได้พี่หอกหักเมื่อคืนเออพี่หอกหักมึงไม่อยู่ดีเคเมื่อวานอยู่ตอนดึกประมาณ3-4มีคนแบบเวล50เข้ามาแล้วให้นี่แบบกระจายอ่ะคือประมาณแบบ5-6,000หัวเจ้าคืองงมากดีครับแล้วพี่นุกก็เป็นคนดีมากพี่นุกให้โคตรเยอะอะตอนแรกให้ตุ๊กตาเรืองระบำแล้วก็ให้อื่นอีกอะพี่นุกเป็นคนดีมากๆสุดขอให้ร่ำรวยนะคะจริงๆมันใช่พี่หอกหักเหรอวะมันไม่ใช่พี่หอกหักไม่ใช่เหรอวะมันพี่50ไม่ใช่เหรอหอกหักไม่ใช่อ่ะชื่ออะไรคะขนมปังมันคือขนมปังพม่าเซิร์ชเลยคำว่าขนมปังพม่าก็จะขึ้นเลยแต่ว่าจะซื้อ2อย่างเลยมันมี Enjoy เนี่ยมันจะมี Enjoy แล้วก็ Happiness อะไรเนี่ยมี2อย่างก็ลองซื้อ2อย่างมันถูกมากเลยอันนึงคือถูกมากอันนึงแบบอันอย่างกับควายไม่ถึง100อ่ะอันนึงแบบ7-80มั้งก็จะได้ลองไงว่าไหนเราชอบไหนมากกว่าอีเนี่ยอีแฮปปี้อะไรเนี่ยหวานน้อยกว่าแล้วก็จะเหนียวเหนียวหนึบหนึบแต่เนี่ยหวานเยอะนุ่มกว่าแต่จะไม่เหนียวอันนี้จะแบบแป้งจะมีความแบบดึงและยืดกว่าอะไรเงี้ยให้ง่ายมากไม่ต้องพูดเยอะเออเหมือนอยู่ในห้องตั้งนานแล้วก็มาดูงงๆแล้วก็แบบแปลกๆยังไม่รู้ใครยังไม่สืบก็น่าจะเป็นสายเปใครสักคนหนึ่งที่ผ่านเข้ามาแล้วก็แบบเอออาจจะแบบอยากให้อะไรเงี้ยไม่พี่หอกคือคนบอกไปเติมแล้วหายไปหอกหักคำเดียวเลยหอกหักมากชีวิตแกกูของกินเยอะมากเลยกูกลัวตัวเองด้วยกูต้องเบาหน่อยแล้ววะฉันเมื่อไหร่จะได้ลดความอ้วนผ่านวันเกิดไปแล้วก็ยังไม่ได้ลดเลยเพราะว่าของกินเยอะขนาดเนี้ยของกินในตู้เย็นเต็มตู้เลยอะเยอะมากเลยอะวันนี้ได้น้ำพริกแล้วแกฉันได้น้ำพริกแล้วกำลังคิดอยู่ในตู้เย็นมีอะไรเต็มไปหมดวะขนมไม่มีคืออีกอะแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวต้องไปแช่ตู้เย็นวะยังไม่ได้กินเลยอะของกินเยอะมากปวดหัวปะต้องเลิกก่อนต้องเลิกแป๊บนึงต้องเลิกซื้อของก่อนแป๊บนึงเอาเงียบพี่มิมิต้องไลฟ์บ่อยๆแล้วไลฟ์บ่อยอะไลฟ์ได้แต่เหมือนต้องดึกมากๆอะเพราะว่าเหมือนเขามาดึกๆกันว่ะคือถ้าเวลาธรรมดามันเขาก็จะไปดูห้องที่มันมาทุกวันอะแต่พอแบบ2-3อะมันจะแบบเหมือนคนเริ่มไม่ได้ไลฟ์แล้วอะแล้วก็จะคนเยอะมากเลยเว้ยแต่บางทีก็จะต้องแบบมีแบบว่าไม่มีใครมาบ้างนะต้องอดทนอะคือวันไหนมีโชคดีก็มีต้องอย่าซีต้องแบบเหมือนมาคุยเล่นอะมีก็ดีไม่มีก็ไม่เป็นไรอย่างเงี้ยเออจะไม่เครียดห้ามไปคาดหวังเหมือนแบบไปรออะไรอ่ะเหมือนเจ๊ที่ไปรอให้ฉันรอแล้วได้อะไรคนนี้คือเลิกที่4นานๆทีหรือไม่ก็ต้องไลฟ์กลางวันเพราะบางทีเจ้เข้าไปดูกลางวันอะบางทีกลางวันมันก็มีคนดูเรื่อยๆนะบางทีเขาว่างๆเขาก็เปิดดูบ้างยังพอมีแต่ถ้าช่วงเวลาแบบ
เบสิกอะทุ่มถึงเที่ยงคืนมันเป็นเวลาเบสิกที่ใครก็ไหลอะเอาใจสายนอนดึกใช่บางคนแบบเขานอนดึกเขาไม่มีห้องไหนบางทีเขาอาจจะแบบเห็นใจว่าแบบเอ้ยห้องนี้อยู่เพื่อนกูอะใครให้รอวะรู้ลองรู้เองค่ะแล้วสดาได้ถั่วไหมไม่ได้ค่ะเพราะว่าสดาเลิกแล้วค่ะคือสดาเลิกเพราะว่าสดาไปแล้วสดาไม่ได้อะไรเลยน็อกนอนตีสี่ทุกวันเออโคตรดึกเลยเมื่อวานอะเจ้แม่งหนักกว่าพวกอีเจ้ตื่นเช้าไปทำบุญทำไมไม่อ้วนอ้วนขึ้น4โลแล้วครับฉันรู้แล้วค่ะว่าในนั้นไม่เหมาะกับคนแก่โอเคฉันก็เลยหยุดตรงนี้ฉันอยู่ตรงนี้แหละดีแล้วที่ตรงนั้นไม่เหมาะเราเปิดแม่งบางแล้วก็จะโดนจุกตาหนูก็ตื่นไปสอบมึงแต่มึงไม่ได้ไปสอบที่เรียนใช่ไหมล่ะสอบในเน็ตใช่ไหมไอ้ไม้ถ้ามึงไล่เจ๊ว่าลุงมันไม่มีสไตล์มึงที่เป็นเด็กๆที่เป็นประมาณอย่างเงี้ยมันจะเป็นโดดไปมันจะเป็นแบบอย่างนึงอะที่เป็นสไตล์อย่างนึงไอ้มี่ก็ได้ไอ้มี่ก็คือเหมือนไม่ได้เหมือนคนอื่นอะที่แบบเจ๊ยังจะไปเหมือนคนอื่นในนั้นนะยังจะมีทรงอะถึงต่อให้เจ๊ไม่ได้แต่งตัวโป๊แต่เจ๊จะไปเหมือนกับVJทั่วๆไปที่เป็นทรงๆอะที่เป็นแบบว่าเหมือนแต่งนงแต่งหน้าหรือว่าแบบจะมีความหน้าตาสไตล์อะแต่อย่างถ้ามึงไอ้ไมค์ตัดไปเลยคือแบบเป็นเด็กเนี่ยเป็นเด็กแบบนึงไอ้มี่ก็คือจะเป็นลุคไม่ใช่คนในนั้นนะติดตามมานานไม่กล้าถามอายุมารู้อายุเท่ากันจริงปะคะ36ใช่ไหมเราไม่แก่นะเราเป็นวัยรุ่นเรามีเพื่อนเป็นวัยรุ่นแล้วตื่นปุ๊บนั่งสอบเลย ชีวิตเกี่ยวมาสุขเสาอะไรอย่างงี้จริงๆวันไหนก็ได้เว้ยคือบางทีจะคือวันศุกร์เสาร์อ่ะมันก็คนเยอะแต่บางทีเราคิดว่าวันศุกร์เสาร์จะเป็นวันที่ดีที่สุดจริงๆมันก็ไม่เสมอไปมันแล้วแต่จังหวะคือบางทีอ่ะอย่างสมมุติว่าอย่างมี่อ่ะเมื่อวานมี่ไปใช่ไหมได้เยอะสมมุติได้เยอะแต่วันนี้ไปลองไปอีกอาจจะไม่ได้เลยก็ได้มันต้องทนไงมันต้องแบบคือทนไปเหมือนแบบไปบ่อยๆไปเรื่อยๆอ่ะแล้วมันก็เดี๋ยวจะมีผ่านเข้ามาบ้างบางวันอะไรอย่างเงี้ยตื่นบ่ายสองคอแห้งเลยจริงวะยังไม่แก่ค่ะรุ่นนี้แซบสุดๆจริงรุ่นนี้ไม่แก่ไม่เหี่ยวแต่ตัวเองอะมีแฟนหรือยังถ้าตัวเองมีตัวเองก็ได้สิพูดได้สิคนไม่มีแฟนก็วันนี้ฉันไปปล่อยปลาแกวันนี้วันเกิดพี่น้ำไปเอาของไปบริจาคเอาไม่ใช่บริจาคเอาของไปให้ที่โรงพยาบาลหนองแคเหมือนเอาของไปแบบเสบียงไปให้เขากินน้ำชาไข่มุกนู่นนี่นั่นแล้วก็ไปปล่อยปลาปล่อยปลามันจะนำพาไงคือเขาแบบอยากให้จริงๆดวงสดาต้องปล่อยปลาแต่จ๊ะก็ไม่ได้มีเวลาจะไปบ่อยขนาดนี้แต่วันเนี้ยไปปล่อยอย่างโคตรเยอะเลย45กิโลพี่วันนี้สายยังไม่ตื่นแน่เลยว้ายป้าบอจังเลยอะแรงจริงเหรอ เป็นคนที่บอกให้อยู่ต่อแต่ยังไม่ตื่นตอนนี้ไหวเหรอมีลูกหนึ่งแล้ว11ขวบนั่นไงก็พอมีลูกมีเต้าแล้วไงมีผัวแล้วไงก็เลยแบบว่าแซบได้สิแต่เราดิไม่มีแฟนน่ะโถเหี่ยวแห้งแล้งถึงเลยเบื่อจังเลยเบื่อคนนี้เฮ้ยเริ่มย่อมย่อยแล้วเนี่ยเริ่มจะกินได้แล้วเนี่ยเริ่มแบบว่าเริ่มโอเคขึ้นแล้วอะอีนิดนึงเรากินได้แล้วเนี่ยวิกแกฉันจะเอาอะไรมาหั่นฉันต้องหั่นจะปิ้งนี่อ๋อมีดอันนี้อันไหนดีรอสดาแต่งสักทีต้องให้จามีแฟนก่อนนะไปปล่อยปลาก็ขอบอกว่าขอให้เฮงๆรวยๆไม่มีโรคและใครที่ยังไม่มีแฟนก็ขอให้มีแฟนทุกคนบอกแม่คือกูไม่มีแฟนอยู่คนเดียวใครยังไม่มีแฟนก็ขอให้มีแฟนซึ่งที่ไปมีกูคนเดียวที่ไม่มีแฟน
อกเข้าตัวเองหมดสุดยอดปีนี้จะมีจะจัดกินเจไหมขาเจว่าใกล้ๆแล้วฝันไม่ได้หรือเปล่าเขายังไม่ให้ไปซื้อของกินแบบว่านั่งกินนั่นนู่นนี่เลยแล้วเขาจะจัดงานได้หรองานรวมตัวคนนะทำไมย่อยเร็วเหมือนมันดีขึ้นไม่ถึงขนาดย่อยจนหายหิวแบบหายอิ่มอะไรเงี้ยไม่ใช่นะแค่มันแบบรู้สึกว่าแบบเหมือนเพิ่งกินไปมันก็จะแน่นไงแล้วพอตอนนี้มันก็เบาลงนิดนึงชอบดูน้องสดาทานอะไรก็อร่อยหนูอยากเป็นคนที่ถ้าซาเป็นคนที่กินแล้วไม่อ้วนนะซาจะกินให้ทุกคนมีความสุขเยอะกว่านี้อีกแต่บางทีอ่ะคือคนเรามันก็ต้องอ้วนไงแล้วเราก็ต้องแบบพออ้วนแล้วเราก็จะต้องลดไงเพราะเราจะไปปล่อยตัวให้อ้วนไปเรื่อยๆเรื่อยๆมันก็ไม่ได้ไงแค่นี้ก็ยังจะไม่มีแฟนแล้วถ้าเกิดไปปล่อยตัวอ้วนอึ่งอ่างก็ยิ่งไม่มีใครเอาหมดเลยวันนี้จะหลุดปะวะผมสีอะไรเจ้ไม่รู้สีอะไรก็ไม่รู้ที่รู้แดงอะเป็นคนตัวเล็กดูเด็กตลอดเลยเขาหรือตัวเองเฮ้ยเขาไม่ได้ตัวเล็กนะเขาสูง160ปกติมากคือเหมือนเป็นคนหน้าเล็กเว้ยแต่ว่าคือตัวอ้วกคือดูพุงดิคือแบบว่าอย่าดูหน้าต้องดูแบบว่าคือหน้าสดานเล็กแต่ถ้าเกิดว่าจริงๆอ่ะคืออ้วนแขนก็ใหญ่มาเริ่มเทิมคืออวบอ่ะเป็นคนอวบอ่ะแขนห้อยตรงเต้งๆๆๆคืออ้วนแต่ว่ามันเห็นแต่หน้าไงแล้วก็เห็นแค่นี้มันก็ดูไม่อ้วนไงแต่จริงๆอ่ะคือเป็นคนอวบๆไม่อ้วนค่ะตัวเล็กมากบางคนอาจจะมองว่าตัวเล็กแต่ว่าจริงๆอ่ะคือแบบมันเป็นทรงอวบนะทรงเนื้อขาเล็กนะขาใหญ่ขึ้นช่วงเนี้ยมากก่อนหน้าเนี้ยขาเล็กกว่าเนี้ยมันอ้วนขึ้น4โลแล้วมันก็เลยกลายเป็นมาออกขาออกแข้งไปหมดเลยนี่เหมือนผอมลงนิดนึงก็แบบช่วงที่ผ่านมาผอมลงเหมือนนิดนึงแต่เนี้ยเดี๋ยวจะเริ่มอ้วนแล้วถ้ากินอย่างเงี้ยคือที่ผอมลงเพราะหมาตายไงแล้วก็มีความนอนไม่ค่อยหลับแล้วก็ร้องห่มร้องไห้กินไม่ลงไปนิดนึงช่วง2วันนั้นจัดงานคงยากเพราะตลาดนัดบางทีเขายังไม่ให้ขายเลยใช่ไม่ได้หรอกมันอันตรายนี่บ้านสดาบ้านสดาคนติดเยอะเมื่อวานเห็นได้ยินข่าวว่าที่หนองแคร้อยกว่าคนไม่รู้จริงเปล่าไม่รู้ใครพูดวะคือร้อยกว่าคนเฮ้ยร้อยกว่าคนนี่หนักมากเลยนะเว้ยบ้านฉันเป็นอำเภอเล็กๆก็แกแล้วร้อยกว่าคนคืออะไรร้อยกว่าเอาแล้วมึงเอาแล้วมึงพอกินได้ละกินได้กรุบต้องรอให้ย่อยแบบให้แบบดีขึ้นนิดนึงอ่ะเพราะมันเยอะมากเลยนะเว้ยโคตรเยอะอ่ะไอ้พันหมี่อ่ะเยอะแบบโคตรเยอะอ่ะพูดเยอะคือเยอะโคตรอ่ะจริงปิ้งสองอย่างปิ้งสองอย่างแล้วชิมอีกทีนึงแล้วเดี๋ยวไอ้อันนี้ไปให้ที่บ้านให้ที่บ้านช่วยกินแล้วเพราะว่าสดาดะว่าจะเอามารีวิวให้คนที่เห็นในนี้ว่ามี2อย่างก่อนแล้วค่อยไปแบ่งเพราะว่าสดาชอบมันนั้นมากกว่าแกจานนี่มันเหมือนแบนไม่มีวะหั่นยากอันเนี้ยเพราะมันเป็นแบบมันจะเป็นแบบว่าเป็นเส้นๆไอ้ขนมปังอันเนี้ยมันจะเป็นเส้นๆอันนี้ไม่มีอันนี้ได้กลิ่นเนยอันนี้ได้กลิ่นหอมๆเลยทุกหอมอีกอ่ะเฮ้ย
เฮ้ยเมื่อกี้เหมือนคุ้นอะไรบางอย่างบางทีก็จะเหมือนจะรู้อะว่าแบบเฮ้ยกินอะไรวะอะไรเงี้ยแต่นึกไม่ออกว่ะเหมือนเชอร์รี่จริงๆนุ้ยคล้ายๆเชอร์รี่อะเชิญนิดนิดคล้ายๆเชอร์รี่ที่แบบอยู่ในยาเด็กอะอยู่ในแบบสเวนเซ่นอีลูกๆนิดนิดกูเลยเกลียดเนี่ยเพราะกูเกลียดไอ้เชอร์รี่ลูกๆในเซเว่นเซ่นมากด้วยวันนี้ยอดน่ากลัวมากวันนี้เนาะอ้วนแต่ก็ยังตัวเล็กอยู่ค่ะเล็กนะอ่านแล้วยอดวันนี้แม่ง 20,000 แล้วอ่ะแล้วมันก็จะมากขึ้นไปเรื่อยๆป่ะวะดูช่วงนี้แบบไอ้ที่ปิ้งมันดูจะไม่ไหม้ว่ะมันเป็นเพราะอะไรวะมันไปโดนปุ่มมันเหรอวะให้มันแบบตกใจหมดเพราะว่าเหมือนบางทีมันชอบไหม้ว่ะเชอรี่ในติมเหมือนเชอรี่ในติมเหมือนติมยาค่ะนี่คล้ายๆนิดแต่ก็เหมือนนิดๆอ่ะแต่เจ๊ไม่รู้ว่าเหมือนอะไรแต่มันเหมือนไอเชอรี่นิดๆวันนี้มังคุดขาย700หุ้ยยาวไม่ถึง20เลยอ่ะถือว่าถูกไหมไม่ถูกนะเพราะว่าบางทีเขาก็ยังขายกันแบบ35ก็มีนะแต่อันนี้ถ้าหลังๆไอจะไม่ถูกแบบว่า25อะไรอย่างเงี้ยตอนแรกจะซื้อไอ้ที่โกซื้อมา50มาใหม่แล้วเป็นใหญ่มากถูกมากมาบอก25หาดีๆยากนะมังคุดอ่ะบางทีมีแต่เน่ากับหลังๆก็เริ่มไม่ค่อยนี่เจ๊ก็มีกินตลอดเพราะว่าเจ๊ชอบมังคุดโกโกรูก็จะซื้อตลอดแถวบ้านเป็นรถแถวบ้านเป็นรถมาขาย2.50ก็25 บาทแต่คือที่ว่าที่ไหนอะที่เขาแบบมังคุดเหมือนเกษตรกรเขาแย่อยู่เหลือโลละ 3 บาทพระเจ้าจอดคือถ้าอยู่กูอยู่ตรง3 บาทจะเหมาแบบสองเดือนก่อนซื้อมังคุด5.400 บาทแต่เคลมได้เคลมได้แปลว่าถ้าเสียหรอมังคุดคัดหรอบ้านหนูโลละ 5 บาทนั่นไง5 บาทคือที่ไหนวะคือเจ๊ดูข่าวมีแบบ3 บาทอะซื้อจากสวนเพื่อนมา20 โลมีเสียบ้างเพื่อนเข็มให้5 โลหนึ่งครับลูกเล็กๆไม่ชอบขายเม็ดกิโลเม็ดไปเลยดีที่อาบน้ำตัวเล็กราคารุนแรงมากเลยค่ะมันคุยกับใครวะตาตาคุยกับใครเรารีวิว2 อย่างไปแล้วนะเราจะเก็บอันนี้แล้วนะอันนี้เดี๋ยวจะไปให้แม่กับป้าช่วยกินเพราะว่าเราชอบอันนั้นมากกว่าไงจะได้ให้เขาช่วยกินอันนี้ทุกคนไปลองเอาเองคือความชอบคนเราไม่เหมือนกันเท่าที่สระอ่านมาเหมือนคนจะชอบอันนี้เยอะกว่าด้วยซ้ำแต่ว่าสระชอบอันนั้นถ้าอันนี้มันไม่มีกลิ่นสระก็อาจจะชอบทั้ง2 อย่างมันมีกลิ่นอะไรบางอย่างที่ถ้าเกิดใครกินแล้วช่วยบอกหน่อยนะมันกลิ่นอะไรวะฉันก็ยังไม่รู้เลยว่ามันกลิ่นอะไรฉันรู้สึกว่าเหมือนเป็นกลิ่นเชอร์รี่ในโซเวนเซ่นนิดๆนะนิดๆกินอันนี้อีก
ทีนี้มันจะนุ่มกว่ามันจะหั่นยากกว่าอุ้ยปิ๊ปก่อนอันนี้มันจะมีความนุ่มกว่านุ่มนิ่มกว่าเหมือนแบบดูดิปึ้งปังปึ้งปังแต่นั้นน่ะจะมีความเหนียวกว่าคือแบบเนื้อแบบหนูปังเป็นเส้นๆคุณนี่กูไม่กินข้าวกินหนูปังให้หมดแค่นั้นแหละเลิกวันนี้พี่ตาต้าไลฟ์ในต่อเอาจริงเหรอแล้วมึงได้เข้าไปดูเขาหรือเปล่าโดนเขาขายว่านุ่มจนไข่ตกไม่แตกฮะคุยเลยกันที่อาบน้ำตัวเล็กราคารุนแรงมากโดนเขาขายว่านุ่มจนตกไม่แตกอะไรวะตรงไม่แตกชอบเรนนี่มากลักษณะแบบตัวเล็กๆบอบบางน่าเอ็นดูแต่ความแสบสบายขนาดแป๊บเดียวยังแสบคอเนื้อเจ้คือสุดมากอะไรแสบคอเลยวะขนาดแป๊บเดียวยังแสบคอเนื้อเจ้คือสุดเรื่องอะไรแสบคอวะสวยมากอันยองมันยังไม่ค่อยกรอบอ่ะใหม่ได้ไหมอีกทีหนึ่งเดี๋ยวบี้ก่อนมันจะชอบแบบนิ่มอ่ะแล้วมันจะทำให้มันแบบแต่อันนี้เนยเยอะคือดูสีแล้วจะเห็นไหมจะมีความที่เป็นเกือบๆเป็นเนยๆอ่ะแล้วตอนกูเอาออกมากูจะออกได้ปะไม่ได้หรอถ้าเอาไปย่อนไม่ได้อะจริงอะไม่ต้องพูดนะว่าอ้วนอ้วนอะอุ้ยหายอะไอ้หนุ่มปังเนี่ยเพื่อสุดสีทั้งหวานทั้งเนยทั้งอะไรไม่รู้เต็มไปหมดหนูเพิ่งมาขนมปังพม่าอร่อยไหมพี่โซมารสชาติยังไงรุ่นไหนเหนียวกว่านะอันนี้เหนียวกว่าอันนี้เหนียวหนึบกว่าหวานน้อยกว่าส่วนอันเนี้ยนุ่มกว่าหวานกว่าเยอะอันนี้จะหวานหวานนะอันนี้คือแบบสไตล์แบบ MX อ่ะหวานหวานอย่างนั้นอ่ะแต่เจ๊ชอบอันนี้มากกว่าเพราะมันมีกลิ่นยาเด็กอ่ะกลิ่นอะไรไม่รู้อ่างอาบน้ำเด็กซื้อมาเขาว่าไข่ตกไม่แตกแต่ราคาลุ้นๆหน่อย10,000อ่างน้ำเด็กไข่ตกไม่แตกไข่ตกเลยวะแบบพูดแป๊บๆเดียวยังรู้สึกคอแห้งแต่เจ้คือไม่กินน้ำแล้วไหลได้นานหนึ่งเจ้ไหลมา10 วิเดียวมันชินไหมล่ะมึงดูมี่มันไม่ใช่คนไหลอะเมื่อวานมันไหล5-6 ชั่วโมงอะก็ไหลได้แล้วเจ้ล่ะเจ๊คือไลฟ์มากี่ปีแล้วอ่ะมันก็ไม่แปลกที่จะมันชินมากกว่าไงเจ๊ไม่เคยรู้สึกว่าแบบคอแห้งหรือว่าแบบเจ็บคอนะแค่อาจจะเมื่อยอะไรเงี้ยเหมือนเมื่อยเหมือนแบบนั่งแล้วเมื่อยอะไรเงี้ยกินยังไงก็ไม่อ้วนเห็นเมื่อวันก่อนหุ่นดีวันไหนก็มาวันเห็นที่ไหนที่ฉันจะฟังเพลงที่วันนั้นเปิดแล้วมันอยู่ไหนวะเห็นนี้ไม่ได้ฟังนานน่าสวยจังขอบคุณค่ะตื่นมาคอแห้งเหมือนกันพูดเยอะไปถ้ามึงจะคอแห้งก็ไม่แปลกเพราะมึงไลฟ์นานมาก5-6 ชั่วโมงนานนะเว้ยเพราะเจ้ไลฟ์ในเพจก็ไม่ถึงขนาด5-6 ชั่วโมงอะเพราะเมื่อก่อนก็คือไม่เกิน4มีเพิ่งเดี๋ยวนี้ที่มาแบบเกิน4อะแล้วมึงไม่ได้เป็นคนไลฟ์ประจำแล้วมึงไลฟ์5-6 ชั่วโมงมึงไม่ธรรมดานะแล้วมันจะคอแห้งก็ไม่แปลก
แต่อย่างเจ๊อ่ะคือรายได้เพราะว่าเจ๊ชินไหมล่ะพี่สากินของหวานไม่กินน้ำไม่หิวหรอไม่ค่อยหิวน้ำอ่ะคือเมื่อวานแม่เป็นฉีกกระปิดกระปอยงงมากเลยช่วงนี้กินน้ำเยอะทำไมฉีกกระปิดกระปอยได้ไงวะนั่งอยู่ถะคนถามคนถามคนท้องหลังคลอดทำไมอ้วนแทบอยากจะกดลงไลค์นั่งอยู่คนถามคนท้องหลังคลอดทำไมอ้วนเอ้าก็ต้องอ้วนไหมล่ะก็คือมันก็ยังเพิ่งคลอดไงอยากกิน MX เลยตามห้างคือปิดหมดแล้วก็คือห้ามเปิดขายแต่ตรงซูเปอร์ใช่ไหมเจ๊ตื่นมานิ้วล็อกไหมหมายถึงยังไงอ่ะนิ้วล็อกเพราะอะไรที่พิมพ์เหรอไม่นะนิ้วล็อกเหรอเหมือนน้องไมล์มึงเลิกมึงกล้าเนาะมึงเม้นน้อยมากมึงจะมานิ้วล็อกอะไรมึงเม้นน้อยกว่าคนอื่นเลยไหมถ้าคนนิ้วล็อกมันต้องเป็นแบบตาต้าเจ้ใครวะวันนี้สายังพอแบบเม้นเยอะกว่ามึงยังกล้านิ้วล็อกเนาะใช่ไม่ขายไม่มีขายหรือเปล่าไม่เหมือนก็เปิดแต่ในซูเปอร์หรือเปล่าใช่ไหมอ่ะหรืออาจจะเปิดไม่รู้อ่ะไม่ขายเลยใช่ไหมคนไม่เดินห้างหนูใช้ใจคุยตายินเจ๊รวบตึงแล้วสวยอ่ะผมมาหรอไม่ได้สระคนมัดผมสวยอยู่นะฉันน่ะแต่แค่บางทีไม่ค่อยได้มัดเพราะว่าบางทีอ่ะหน้าใหญ่เหมือนบางทีนะคือหน้าเล็กแต่กลมเข้าใจไหมบางครั้งที่ไม่ค่อยได้มัดผมเพราะว่าเหมือนหน้ากลมๆที่ผ่านมาแต่จริงๆอ่ะเวลามัดผมพอได้อยู่แต่ว่ามันบางทีมัดผมมันไม่เป๊ะอ่ะเข้าใจไหมมันจะแบบเหมือนแบบคือคนคือมัดอ่ะมัดได้แบบหน้าอะไรได้แต่หมายถึงว่าบางคนแบบมัดมันจะมีแบบง่ามเทโพเข้าใจไหมเหมือนผมที่ตรงเนี้ยบางๆมันจะไม่สวยนี่ต้องทาเนี่ยนี่ต้องแบบยังไงอ่ะเอาแบบว่ามัดคาร่าผมอ่ะมันเหมือนมันเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นแบบฟุ้ยอย่างเงี้ยมันเอาไม่อยู่อ่ะแล้วต้องเอามัดคาร่าผมอ่ะปึ๊ดไปอ่ะเพื่อให้มันไปอยู่ตรงเนี้ยไม่งั้นมันก็จะแบบอย่างเงี้ยมาเหมือนอ่อนๆ อยู่ตรงเนี้ยมัดแล้วหน้าเรียวมันอาจจะนะเจ๊อาจจะผอมลงช่วงเนี้ยนิดนึงชั้นน่ะนะมัดผมสวยถ้าเทียบแล้วไม่ได้สวยบอกว่าเป็นคนสวยเลยไม่ใช่เดี๋ยวหาว่าชมตัวเองไม่ดึงมัดผมได้อยู่และทาปากแดงสวยเหมือนทาปากแดงรอดเลยฮะมีแต่คนบอกแล้วคนบอกคือใครพี่น้องพี่น้องชมกันเองเดี๋ยวเฮ้ยคนอื่นก็เคยชมเวลาทาปากแดงสมัยก่อนเวลาไปไหนอ่ะคนจะบอกอุ้ยแบบทาปากสวยฉันยังแบบว่าจริงไหมหรือว่าฟันฉันขาวมันเลยดูสวยค่ะมันขับ หนูว่าคนมีลูกผมสวยนะเจ้มีลูกผมสวยแต่เวลามัดแบบนี้มันมีลูกผมไม่ได้ไงถ้ามัดแบบนี้มึงนึกออกไหมจะมาลูกผมก็ลองกระแลงกระแลงกระแลงเลยเห็นหัวเป็นแหว่งแหว่งไม่ได้ไงเขาถึงแบบเวลาดาราพวกช่างแต่งหน้าอะไรเขาถึงต้องมีแบบมีแป๊บๆมีแบบมาอะไรกระดักกระดักผมอย่างเงี้ยแก๊กๆอะไรอย่างเงี้ยเขาถึงต้องมีไงเพราะมันไม่สวยถ้ามัดแต่ถ้าธรรมดาปล่อยผมอะแล้วมีรูปผมก็แลดูเกาหลีน่ารักอยู่แต่ถ้ามึงจะมามัดผมรวบตึงอย่างเงี้ยมึงจะมามีแบบรูปผมก็ร้องก็แรงก็แรงแล้วจะไปรวบตึงได้หรอพี่โซเวลามัดผมนานแล้วปวดหัวไหมไม่ค่อยได้มัดผมนานหรอกแต่ก็ไม่นะเพราะเวลามัดจบทุกวันก็เหมือนมัดผมไม่ค่อยเป็นแต่ว่าถ้าคาดผมเป็นคาดผมปวดตรงเนี้ยปวดหัวใช่เจ้มีง่ามแถมผมรูปผมชูหน้าเกลียดใช่มันยากนะวันนี้เจ้ต้องทำนะเว้ยเจ้ต้องเอามาคาร่าผมอะมาแบบดึงไปปัดไปหรือไม่ก็ต้องใช้เยลใช้อะไรเพื่อให้มันนี่ยังทำท่าอยากจะหล่นลงมาเลยอีห่าลากหรือกูทืบแม่งเข้ากระเป๋าเนี่ย
กินบัตเตอร์ในเซเว่นแก้ขัดได้นะอร่อยฮะบัตเตอร์อะไรวะเอาบัตเตอร์สกอตเหรอหัวหินน่าจะมีเบเกอรี่อะไรดีๆหรือเปล่าบ้ามิวสิมึงก็กินชีสแคมเบอรี่ให้หมดไปอย่าล่ำร้องอย่างอื่นที่มีอยู่ก็กินให้หมดเรื่องเยอะรูปแล้วมีความแซ่บด่าผมยังไงให้โลกให้คนในไลฟ์สะดุ้งใช่ด่าด้วยหรอใช่ด่าตอนไหนมาถ้าเวลาผอมๆมัดผมสวยเพราะสมัยก่อนตอนแบบว่าที่ผอมมัดผมเวลาแบบคือถ้าหน้าไม่ใหญ่มากก็ได้เว้ยแล้วบางทีเราอ้วนๆอ่ะบางทีบางคนเขาก็ปิดหน้าปิดตาอะไรเงี้ยแต่อันเนี้ยเจ๊ไม่ได้เพื่อแบบเจ๊ไม่ได้อะไรเกี่ยวไม่ได้มาผมเพราะอะไรเพราะว่าเจ๊ยังไม่ได้สระผมเว้ยแล้วก็คือเหมือนกับจะไปทําจุกเจิกอะไรแบบถ้าอยู่บ้านทําจุกได้ไม่ซีแต่วันเนี้ยเหมือนจะออกไปข้างนอกไงก็ทํายังไงดีวะคือจะไปมัดจุกเดี๋ยวแบบเขาไม่อยากสระไงเจ๊บอกอีหาลากเอาหรอถ้าผมนี้ทาปากแดงน่าจะปังจริงๆอ่ะถ้าผมดำทาปากแดงปังเวลาที่ผมแบบว่าเหมือนแบบเข้มหน่อยอ่ะทาปากแดงปังแต่อย่างเงี้ยก็ได้เจ๊เป็นคนทาปากแดงขึ้นจริงๆแล้วอ่ะเจ๊ค่อนข้างขึ้นอยู่แต่ส่วนมากคนอื่นก็ขึ้นไหมไม่รู้ว่าเวลาทาปากแดงพี่น้องจะบอกว่าแบบมือทาปากแดงสวยแล้วฉันก็จะบอกว่าใครก็ทาสวยไหมวะมันบอกคือหลงเพราะว่าบางทีผู้มันทาเราก็มองว่าสวยแต่มันบอกว่าแบบมันไม่ได้สวยเท่าไหร่อ่ะแต่แบบเรามองก็สวยนะเห็นใครทาปากแดงส่วนมากก็สวยป่ะวะมันบอกไม่ก็สวยแต่หมายถึงว่าไม่ได้เหมือนว่าเวลามึงทามึงจะทาแล้วแบบว่ามันจะแบบเอ้ยสะพึงกว่าอะไรเงี้ยกูว่าใครทาก็สวยป่ะแล้วหน้าโสมๆนึกอะไรไม่ออกอ่ะถ้าหน้าโสมๆถ้าช่วงไหนหน้าแบบหน้าโสมสุดโสมแบบว่าแบบเป็นซอมบี้อ่ะทาปากแดงไม่งั้นเอาไม่อยู่เวลาโสมๆแล้วมาทาปากชมพูอ่อนรับรองเชิญไปหลุมเดี๋ยวนี้ชินแคมเบอรี่เหลือครึ่งก้อนละรอนางเปิดรอบใหม่โอ้ยอีนานไหมล่ะโคตรอีกนานเลยไหมล่ะก็เพิ่งปิดไปเนาะหนูทาปากแดงจะแก่เลยไม่ใช่ทุกคนไม่อ่ะเจ๊ก็เห็นทาไม่แก่คิดเองทาปากแดงมันอาจจะผู้ใหญ่ขึ้นแต่ไม่ได้แก่เพราะเจ๊ก็เห็นมึงทาปากแดงเหมือนถ้าจำไม่ผิดมันอาจจะดูผู้ใหญ่แต่ก็สวยแล้วเจ๊เหมือนเคยเห็นบีเคทาปากแดงก็สวยเจ๊ว่าส่วนมากคนทาปากแดงจะสวยนะเพียงแต่ว่าจะสวยมากสวยน้อยไงแต่ก็ต้องแดงสดๆนะไม่ใช่แดงกึ่มๆแกมๆนะแต่ให้มันอาจจะดูผู้ใหญ่นิดนึงหมายถึงว่าความปากแดงเพราะวัยรุ่นเด็กที่ไหนจะทาปากแดงล่ะจริงปะล่ะแดงโทนหนึ่งไม่ใช่แดงแป๊ดนะไม่รู้ว่าเหมือนจำได้เหมือนเคยเห็นมึงทาแดงแป๊ดอ่ะไม่เคยเหรอหรือว่าในกล้องมันดูแป๊ดวะเจ๊ทาปากสีนูไม่ได้แปลกคือมีคนชอบบอกว่าแบบเหมือนกับชอบมีคนจะชอบบอกว่ากูใส่อะไรก็ได้กูทำอะไรก็สวยคือทุกคนจะชอบพูดคนรอบข้างจะชอบแบบว่าอวยกูว่าแบบกูใส่ชุดไหนก็สวยกูทำอะไรก็สวยกูแต่งหน้ายังไงก็สวยทาปากสีไหนก็สวยเฮ้อกูทาสีนูไม่ได้ว่าอะไรก็ไม่ได้กูไม่เหมาะหนูโตขึ้นดูเป็นสาวขึ้นหนูทาปากแนวแดงๆปากหนูดำหนูจะทาแนวแดงๆปากหนูดำมันเลยจะแดงมากถ้าชมพูคือพังมากไม่ได้เลยจริงๆอาจจะไม่ใช่ก็ได้นะคือเราอาจจะคิดไปเองว่าชมพูไม่ได้แต่จริงอ่ะไม่อาจจะได้ก็ได้หนูแนนซี่มันไม่ได้ขาวอ่ะมันทาได้ทุกสีเลยอ่ะเพราะมันกล้าทาแล้วพอมันกล้าทาปุ๊บเราก็มองเห็นว่ามันก็สวยดีมันทาปากสีชมพูได้ด้วยสวยด้วยนะต้องลองมี่หรือลองแล้วมันไม่ดีเจ๊ชอบทาออกสีชมพูแต่ว่ามีคนบอกเจ๊ทาสีส้มสวยซึ่งไม่ค่อยชอบนะ
เหมือนเราไม่ได้ชอบเท่าไหร่อ่ะแต่ว่าทุกครั้งที่กูทาปากชมพูไม่เห็นมีใครชมกูแต่เวลาทาปากออกส้มคนชมก็กุ้งงมากแต่เราไม่ได้ชอบเท่าไหร่แต่ก็ทาได้ลองแล้วไม่ใช่เจ๊ทานูดไม่ได้หรือว่าเจ๊ขาววะเหมือนนูดแบบว่านูดนูดแบบนูดนูดที่เป็นสีน้ำตาลไม่ได้ไม่ได้เลยอ่ะหรือว่าเราไม่ใช่ลุกวะเหมือนเราเป็นหน้าหมวยไหมล่ะมันจะไปทาลุกแบบว่านูดน้ำตาลเป็นฝอไม่ทาได้อ่ะเคยทาไม่รอดอ่ะบาดแดงกับชมพูนี่ทาไม่ได้เลยคิดเองคิดเองแดงได้แดงได้ทุกคนแหละเพียงแค่จะสวยมากหรือน้อยแดงสดๆยังไงก็ได้ไหมวะชมพูอาจจะยากถ้าเป็นชมพูบางอย่างถ้าชมพูบางอย่างอ่ะยากจริงเข้าใจเลยอ่ะถ้าชมพูเป็นแบบถ้าชมพูอ่อนมากๆเป็นนมๆมันก็ยากมันจะแบบไม่ได้ชมพูบานเย็นอย่างนึงบานเย็นแบบออกไปทางม่วงก็ยากจะเปิดไปแก่อุ้ยชอบถ้าแดงเลือดนกเข้มๆส้มอิดๆสไตล์แจ๊ก็ส้มอิดไม่ได้วะคือเจ๊ทาอะไรโชว์ทึบๆไม่ได้เลยเว้ยนูดไม่ได้แล้วก็แบบส้มอิดๆอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ไม่เหมาะเหมือนไม่ได้อะมันไม่ได้เลยอะนูดนี่คือจบบางทีอยากทานูดอะทำไม่ได้อะบางทีเห็นคนอื่นทากูอยากทามึงเว้ยไม่เหมาะหรือว่าเราต้องเปลี่ยนแบบคือบางทีถ้าเราทานูดเราอาจจะต้องเปลี่ยนการทาตาไหมล่ะเพราะว่าเหมือนแบบมันจะได้หมอขึ้นอาจจะต้องทาตาเข้มไหมเพื่อปากมันซีดแล้วอ่ะเดี๋ยวเอาเงียบหายไปเด็กกันหมดหรือคุณโดนลูกตาเคยลืมบอกว่าเดี๋ยววันไหนไม่รู้อะวันเสาร์หรืออาทิตย์ไหมถ้าจำไม่ผิดอะเสาร์หรืออาทิตย์ปะวะจะมีไปไลฟ์สดจะมีไปไลฟ์ขายของโกเพราะโกมันจะเอาของมันมาขายแล้วจะเอาไปทำบุญจริงถ้าแต่งหน้าเป็นเข้าหมดเลยเนาะแต่งหน้าไม่เป็นแต่งหน้าไม่เป็นแต่เผอิญว่ามันอยู่ที่หน้าเรามันก็เลยเหมือนพอได้อะเหมือนพอทำเนาบางทีแต่งหน้าไม่มีเทคนิคอะไรหรอกแต่ว่ามันอยู่กับหน้าเราอะมันชินไงก็เลยต้องแต่งได้นิดหน่อยเฮ้ยวันนี้สามันไม่มาจริงๆว่ะปากต้องเข้ากับสีตาเอ้ยมันไม่มาจริงๆจังๆนะเนี่ยขอแอบดูดิเผื่อมันทักอะไรมาเปล่าวะสงสัยจะน็อกไหมว่าคนอื่นว่านู่นนี่นั่นแล้วตัวเองน็อกเปล่าวะไม่งั้นมันต้องมาหรือไม่ก็ไปจองวัคซีนวันนี้ได้ยินเหมือนมีข่าวจองวัคซีนลืมไปจองวัคซีนว่ะไม่แน่นะวันนี้ได้ยินข่าวจองวัคซีนอีกแล้วอ่ะเดี๋ยวถ้าลองกองสุกจะส่งไปให้นะหวานมากดีอันนี้หวานแต่แกะยากว่ะคืออันที่แล้วว่าเหมือนปากแบบเขาเรียกแบบบางๆอ่ะเอ้ยอันนั้นหนาหน่อยน่าจะยังไม่ตื่นตานี่มันเวลาไหนแล้วเนี่ยคนเราจะยังไม่ตื่นหรอวะจองวัคซีนแต่เช้านะคือลุกมาจองแล้วแบบแล้วนอนต่อเหรอวะเพราะว่าเวลาอย่างเงี้ยมันต้องรู้ว่าจะมาไลฟ์หรือไม่ก็ไม่สบายคือแบบชอบเห็นชอบปวดหัวเหมือนเป็นเมนแล้วชอบปวดหัวอะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่าคือทำเป็นแน่นู่นนี่นั่นแล้วไงอ่ะไม่ไหวน็อกเงี้ยหรอแต่ทุกคนยังอยู่ทุกคนยังดูดีมีสุข
แต่นั่นบอกว่าไม่นอนเล่นไพ่ตลอดจะไปไหนอ่ะไปไหนอ่ะไปเล่นไพ่เหรองงหรือไม่ก็ไปธุระไหนปจด.ทำผิดไม่แน่นะไม่แน่ชอบปวดหัวพระนางรู้ดีว่าเธอจะมาวันนี้นี่บอกว่าเดี๋ยวเจอกันนู่นนี่นั่นพ่ายแพ้ไอ้ไม้ลองทำงานสักหนึ่งดอกไหมลองสักวันไหมมึงอะลองไปดูไหมลองดูไหมต้องหาเงินเรียนหนังสือนะเฮ้ยสรุปไปนั่งไลฟ์อยู่ในตลกอ่ะสรุปไปนั่งไลฟ์อยู่ในนี่ในบีว่าลองไลฟ์ดูลองไลฟ์ดูเพิ่มนี้แบบว่าสนุกสนานอะไรเงี้ยเพื่อนมิมี่จะมาไหมเพื่อนมึงจะมาไลฟ์เมื่อไหร่ถ้ามึงมาไลฟ์กับเพื่อนมึงบอกเลยนะเจ้เผื่อเจ้เข้าไปดูแวบก็ช่วงนี้เจ้ไม่ได้ดูซีรีส์เลยเพราะเจ้ก็ไม่อยากดูด้วยและหนังก็ไม่ได้ดูมาหลายเป็นอาทิตย์เป็นอาทิตย์แล้วอะคือเหมือนแบบเนี่ยถ้าเกิดไลฟ์เสร็จอะเจ้ก็ไม่ได้ดูหนังด้วยนะเพราะว่าเหมือนแบบมันไม่ได้ดูมานานมันยังงงๆอยู่อาจจะแบบไปหาดูเหมือนช่วงนี้ชอบไปชอบอยากจะเข้าไปดูในติ๊กนะบางทีก็ไปเข้าไปดูไปทั่วเลยนะเอ้ยบีแล้วก็ดูข่าวหรือบางทีอ่านอะไรช่วงก่อนนั้นมันมีอ่านข่าวตามข่าวไอ้จะตามให้สืบส่องเห็นออนเมื่อ2ชั่วโมงที่แล้วพี่วันนิสาเหรอรักนี้ไม่ลืมเลือนจบแล้วนะพี่มี่สรุปดีไหมพี่วันนิสาเหรอวันนิสาหายไปแต่จะแซวไอ้น้องไม้ว่าให้มันลองไปไลฟ์ดูไหมลองแบบทำงานดูไหมไม่แน่นะมึงอาจจะเจอของดีนะไม่อย่างมึงอ่ะต้องได้ดีเพราะเหมือนสไตล์มึงไม่มีจริงต้องมีแต่เต้าวันนี้เจ้เห็นคนมาติดตามเจ้มาติดตามเจ้ในบีซึ่งแบบเหมือนแบบเพิ่งสร้างขึ้นมาแล้วมาติดหรือว่าหรือเพิ่งสร้างก็ไม่รู้หรือยังไงไม่รู้เขามีแบบเวลเดียวอย่างเงี้ยคือมาติดตามเราตอนเช้าและเจ้เห็นพอเจ้เข้าไปดูติดตามมึงด้วยมึงเห็นปะติดตามมึงด้วยพี่น้องกูยังบอกอ้าวเพราะเราแบบมาเราติดตามเราวันนี้ซึ่งเราวันนี้เรายังไม่ได้ทำอะไรเลยไงคือก็เลยงงดีมากจบก็โคตรดีต่อใจพลังบวกเวอร์รักนี้ไม่ลืมเรียนหรอไอเด็กน้อยน่ารักเนาะเดี๋ยวไว้ฟิวเจ้กลับมาเดี๋ยวเจ้จะไปดูแต่ตอนนี้เจ้ยังดูเลยไม่ได้แล้วหนังก็ยังเหมือนก่อนนั้นไม่ได้ดูซีรีส์แต่ดูหนังแต่เนี้ยมันไม่ได้ดูหนังมาเป็นอาทิตย์สองอาทิตย์แล้วไงมันก็เลยยังไม่ได้แบบชื่ออะไรไม่มีชื่อเหมือนเป็นเวลเดียวอะเพราะว่าเจ้เขาไปดูเพราะว่าเขามากดส่องเราแล้วก็มากดติดตามเรามันจะขึ้นไงแล้วพอเจ้เข้าไปดูใครวะแล้วเป็นคนที่เป็นเลขอ่ะเหมือนเป็นแบบเพิ่งสร้างมาเป็นเลขอย่างเงี้ยพอเจ้กดเขาไปดูปุ๊บแล้วก็เหมือนมันจะขึ้นอยู่ข้างล่างว่าเพิ่งกดติดตามใครมาเพิ่งกดติดตามตากูก็เลยแบบใครวะไม่ได้เข้าบีเลยเมื่อวานเอาเครื่องออกมาไลฟ์ล็อกอินยังไม่ล็อกออกล็อกอินออกยังไม่เข้าเจ้เข้าเพราะช่วงนี้มีความชอบเข้าไปเหมือนมันเวลาเหมือนช่วงนี้เวลามาไลฟ์ชอบอยากจะเข้าไปดูบางทีเข้าไปดูยังแบบดูว่าแบบใครไลฟ์บางทีกดเข้าไปดูไงที่วันนั้นเนี่ยเจอที่ว่าน้องใหม่อะไรอ่ะก็ยังเข้าไปดูอยู่เลยคิวเจ้สวยเดี๋ยวนี้เจ้ก็พัฒนาก็เขียนเป็นแต่มันจะต้องเขียนสวยไม่เท่ากันคือข้างนี้สวยข้างนี้จะไม่สวยข้างนี้สวยอะไรเงี้ยแต่คือมันดีขึ้นเยอะแล้วไม่รู้ถั่วเท่าไหร่แล้วถ้าไม่ถึง 15,000 ขอพี่นุ๊กเพิ่มเริ่มเร็วเฮ้ยก็เข้าไปดูดีของเจ้อ่ะ10,000-18,000อะไรที่เมื่อวานที่เจ้บอกอ่ะ10,800แต่เจ้คงต้องแลกแล้วแหละเพราะว่าถ้าไปรออีก 5,000 ก็คือต้องไปไลฟ์อ่ะและซึ่งไลฟ์คืออีกปีกี่ปีกว่าจะได้อ่ะพอไม่น่าได้เลยมั้ยยาก
แต่อย่างของมึงอะถ้ามันเหมือนแบบอาจจะ12,000สมมุติ12,000-13,000อ้าวมึงต้องไลน์นะอืมเพราะมึงเอาให้ครบอะแต่อย่างเจ้อะพอเลิกพักผ่อนก็ลองกดเข้าไปดูสิจะได้รู้ถ้ามันไม่ได้ห่างเยอะมากเราก็รอ15,000ได้แต่อย่างเจ๊มันต้องอีก 4,000 ถั่วอย่างเงี้ยบ้ามันไม่ได้แล้วเออพูดถึงแบบก็ต้องเริ่มดูหนังป่าววะพอเดี๋ยวไม่ดูแล้วจะยิ่งความแบบไม่อยากดูมันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆต้องเริ่มดูกลับมาดูแล้วเผื่อจะได้กลับมาดูซีรีส์ได้ออกได้ต่อพอจะไม่ดูแล้วมันจะกลายเป็นเดี๋ยวไม่ได้ดูไปกันใหญ่ไม่อยากดูต้องหาเรื่องดีๆบีวันนี้คิ้วสวยฮึทำไมอ่ะมีแต่คนทักว่าคิ้วสวยอ่ะวันนี้มันสวยกว่าทุกวันเหรอวะหรือมันเป็นเพราะผมสดาแดงหรือเปล่าสดาทำผมสีมาหรือเปล่ามันเลยทำให้ดูเหมือนสวยเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาจะก็เขียนคิ้วสวยขึ้นนะพูดแล้วต้องมีตำหนิต้องมีแบบว่าต้องมีตำหนิคิ้วสวยเข้ากับผมเจ๊ก็ต้องหาที่ปัดมาปัดให้มันเข้าอ่ะมันก็เข้ายากที่หายเลยเพราะก่อนนั้นดำปี่อ่ะผมดำแล้วก็ต้องคิ้วออกแนวดำๆแต่นี้คือก็ต้องให้มันแบบบาลานซ์กูหาเรื่องทำเนี่ยพอเลิกดีกว่าพอเลิกต้องพอละจะไปกันยังถ้าไม่ไปก็ชวนคุยถ้าเกิดไปก็ไปเผื่อจะได้ไปหาอะไรอย่างอื่นทำจะไปทำดูหนังเรื่องอะไรดีวะก่อนหน้านั้นกูอยากดูเรื่องอะไรวะมันต้องหาพยายามหาอะไรทำให้ได้ไงมันทุกวันนี้มันก็น่าเบื่อพออยู่แล้วถ้ามันไม่มีอะไรทำไม่ได้ดูซีรีส์ไม่ได้ดูหนังยิ่งไปกันใหญ่เลยเดี๋ยวกูเป็นซึมเศร้าเดี๋ยวกูเป็นซึมเศร้าคิวสวยเข้ากับผมเจ้เคยไปกินโคชิแลไหมเฮ้ยเจ้คุ้นว่ะโคชิแลคุ้นๆน่ะมันคือร้านอาหารญี่ปุ่นหรอหรือว่าอะไรมึงพูดสิทำไมเจ๊คุ้นจังเลยอ่ะตามพี่สราตั้งแต่โซเชียลแคมหวังว่าจะมีโอกาสได้เจอกันสักวันต้องมีโอกาสได้เจอกันแน่ๆแหละถ้าอยู่ในกรุงเทพมันโอกาสมันจะมีเพราะว่าเจ๊ก็ไปกรุงเทพเรื่อยๆถ้าไม่ได้มีติดเรื่องโควิดอ่ะเจ๊ก็ไปเรื่อยๆมันขายอะไรโคชิแลคุ้นๆน่ะแบบนึงขายเลยเหรอมี่ช่วงนี้ร้านจะปิดเยอะไม่แปลกหรอกคือจริงๆอ่ะร้านอาหารก็ปิดไปก่อนก็ได้นะถ้ามันไม่โอเคอ่ะและเดี๋ยวพอเริ่มแบบสถานการณ์เริ่มดีขึ้นค่อยกลับมาขายได้ไหมล่ะเห็นก่อนนั้นก็มีคนบอกว่าแบบอะไรวะร้านพวกแบบหมูกระทะที่เชียงใหม่ที่แบบเปิดขายมานานๆมาเป็นแบบ 10-20 ปีอ่ะก็เลิกขายเพราะว่าเหมือนแบบพิษเศรษฐกิจก็เลิกไปก่อนแล้วโอ้ยคือกูงงไหมคือแปลกมากเพิ่งลงคลิปใน TikTok ไปคือลงไปตั้งหลายอันก็ไม่ขึ้นอ่ะเหมือนคล้ายปิดกั้นแล้วก็เพิ่งลงไปอีกอันนึงวันนี้แล้วพอไปลงอีกอันนึงอันนี้ขึ้นเนี่ยลงไอ้ขนมปังไอ้พม่าเนี่ยที่ถ่ายไว้อ่ะขึ้นมาแล้วเห็นลงไปหลายอันไม่เห็นขึ้นเลยเหมือนปิดกั้นอันนี้ขึ้นว่ะเดี๋ยวของขาดตลาดแน่ๆไม่ขาดหรอกขายเยอะแยะเคยจะเอาขนมไปให้ก็เขินคืออยู่ที่ไหนอ่ะอยู่กรุงเทพหรอถ้าอยู่ในกรุงเทพก็มีโอกาสได้เจอนะ
มีคนบอกให้ฉันรีวิวเล็บรีวิวเล็บก็มาเพื่อนบอกเขาปิดไม่แล้วเขาขายอะไรสรุปเขาขายอะไรโคชิเล่ขายอะไรเพราะเจ๊คุ้นชื่อหรือแบบบางทีอาจจะเคยไปกินหรือบางทีแค่คุ้นแต่ไม่เคยไงคณะลาแอบตอบก่อนอร่อยมากค่ะเราอยู่แม่สายติดกับชายแดนเลยปกติเดินไปซื้อร้อนๆจากเตาว้ายถ้าอย่างนี้คงเลิศอ่ะหุยเราต้องใช้จังหวะนี้ถามเขาใช้จังหวะนี้ถามเขาว่าอยากรู้ว่าร้านไหนต้นตำรับนี่เพราะเขาบอกเขาเดินไปซื้อกินจากร้านเลยเราต้องถามเขาเพราะเราอยากรู้รู้ทำไมก็ไม่รู้อ่ะก็อยากรู้แค่นั้นแหละอุ้ยพิมพ์แล้วก็เปลี่ยนภาษาให้กูรู้ชื่อไหมบุฟเฟ่เกาหลีโคชิแลบุฟเฟ่เกาหลีโคชิแลโคชิแลอยู่ที่โคเรียทาวใช่ปะใช่ไหมว้ายบ้าบอใช่ไปกินมาเดี๋ยวดูก่อนเดี๋ยวขอเซิร์ชก่อนหน้าตาเป็นไงโคชิแลตาต้ามันน่าจะรู้ดีนะเพราะมันไปเจอรักแรกที่นั่น ไม่ใช่รักแรกรักนี้ไม่ลืมเรือนอืมโคชิแลเฮ้ยมันมีทองหล่อด้วยเอาไม่ใช่วะอ๋อมีทองหล่อเหรอถ้าอยู่ทองหล่อไม่คุ้นโคชิแลนึกว่าทาวอินทาวเอ้ยไม่ใช่นึกว่าโคเรียทาวไม่มีหรอโคเรียทาวไหนลงดูดิโคเรียทาวมีปะเอ้ยมีเว้ยโคชิแลโคเรียทาวมันมีหลายสาขาเลยว่ะอุ๊ยเจ๊ไปกินมาโคชิแลแต่เจ๊ไปมันเลิกสาขาไหนวะคือมันสาขาไหนสาขามันมีสาขาทองหล่อด้วยนะเปิดให้ดูหาก่อนมันมีหลายใช่แล้วสาขาไหนล่ะที่ว่าไปแล้วอ่ะอย่าบอกนะว่าไปหมดอ่ะสาขาไหนที่ไปดีมีสุขอ่ะไม่รู้สาขาเพื่อนบอกนางปิดหรือว่าปิดทุกที่วะเพราะมันมีหลายสาขาเนาะคือเจ๊ก็งงว่ะเพราะว่าเจ๊เคยไปกินที่สาขาโคเรียทาวแต่ว่าทองหล่อเจ๊ว่าจะไม่เคยนะแต่กำลังดูอยู่ว่าแบบเอ๊ะรูปเหมือนไม่นานนี้ก็ไปเปล่าวะเดี๋ยวดูก่อนคือถ้าร้านตอนนี้แบบเจ๊งอะไม่แปลกนะเพราะว่ามันก็ต้องเจ๊งกันหมดเลยไหมตาต้ามึงไม่อยู่หรอโคชิแลมึงต้องรู้จักสิตาทำข้าวหรอหรือยังไงหายไปไหนกันหมดเนี่ยไม่มีใครชวนคุยเลยเบื่อจังเลยเวลาอยากจะมาไลฟ์ก็ไม่มีคนชวนคุยแล้วพอไม่มาไลฟ์ก็ถามถึงอะไรก็ไม่รู้อ่ะแกฉันยิ่งเบื่อๆอยู่วันนี้ฉันอุตส่าห์กะจะมาลงมาไลฟ์คุยนานๆก็ไม่มีใครคุยกับกูเลยเอ๊ะอยู่ไหนวะกูว่าปู่เพิ่งไปกินมาอ่านมานี่ป่ะวะตรงไหนอ่ะโอชิเล่กับน้ำลูกโคชิแลมึงรู้จักปลาร้านโคชิแลอ่ะที่อยู่โคเรียวทาวอ่ะมันไปดีมีสุขแล้วนะโคชิแลใช่ร้านนี้ป่ะวะมันมีร้านนี้ด้วยที่ไปเนี่ยไอ้โคชิแลใช่นี้ป่ะวะเพราะเนี่ยที่โคเรียทาวแต่จำไม่ได้ว่าโคชิแลหรือเปล่าอันเนี้ยโคชิแลหรือเปล่าวะเนี่ยชั้น2เหรอเจ้ไม่รู้มิมี่มันถามว่าโคชิแลรู้จักไหมอันนี้ใช่โคชิแลป่ะวะรู้จักแต่ทองหล่อนั่นแหละมันมีหลายสาขาแต่ว่ามิมี่บอกมันไปแล้วคือเจ๊งแล้วอะ
มันใช่อันนี้ปะมันใช่โคชิเล่อันนี้ไหมมันมีอันนี้ที่เจ้ไปที่ไปกับแนนซี่แล้วก็มีอีกเพราะเจ้ก็เคยไปแน่นอนไอโคชิเล่เพียงแต่จะมีรูปหรือเปล่ามันมีไอ้นี้แล้วก็มันมีไหนวะที่ไปกับอีเจ้เอมอยู่ไหนวะไปกับเจ้เอมเจ้เอมปังโคชิเล่พยายามคิดหรือว่าอยู่ไหนอยู่ในเครื่องไหนแต่หัวก็จำไม่ผิดเหมือนมีรูปนะโคชิเล่มันมีดูแลโคชิเล่เหรอแต่เจ้คุ้นๆไงโคชิเลบางทีแบบมันบางทีไปกินไม่ได้รีวิวไงแต่หมายถึงว่าไปอ่ะแล้วก็เหมือนถ่ายรูปไว้ถ้าจำไม่ผิดนะถ้าไอ้ตะกี้เนี่ยร้านตะกี้นั่นคือมันใช่ไหมล่ะปิงปิงย่างย่างอะไรนั้นอ่ะโคโบชิเลมันมีอันนึงมันไปไหนวะคือรู้สึกติดใจมากว่าอยู่ไหนอ่ะปึ้งกูมีที่กูถ่ายรูปแล้วมันไม่ได้จะเป็นคนที่แบบถ้าแบบหาอะไรไม่เจอแล้วก็รู้สึกว่าแบบหงุดหงิดอ่ะมันอยากหาให้เจอแล้วกูจะเจอของกินในรูปกูทำไมเยอะอย่างนั้นอ่ะเคยกูหงุดหงิดว่ะแหละไม่ใช่หรอแป๊บนึงขอแอปดูหาให้เจอก่อนเครียดทำเจอก็เครียดมันมีจังหวะโคชิเล่ใช่ป่าววะเป็นคลิปใช่ร้านนี้ป่าววะไม่รู้ว่ามันจะมีร้านนี้ด้วยก็จำไม่ได้ว่าร้านไหนแต่ว่าไม่ร้านที่แนนซี่ก็ร้านนี้แหละแล้วกูจะถ่ายแต่ข้าวอันนี้เหรอวะไม่ร้านนี้วะฟิวอ่ะอันใช่อ่ะมันจะมีแต่รูปมันจะมีแต่ถ่ายนี้เหรอวะมันจะหายไปข้าวนี้วะเฮ้ยลืมเสียที่พบรักเลยพี่ก็นั่นแหละเจ๊จำได้ไงว่ามึงพบรักรูปที่เจ๊ไปไม่น่าใช่นะรูปนั้นเหมือนชั้น2ที่มีห้องส่วนตัวอีกร้านใช่ BK บิงซูกำลังไปเพราะไม่มีสัญญาต่อแล้วใช่ร้านนี้ไหมอ่ะโคชิเล่เจ๊เคยไปกินดีเจมันชอบดีเจมันชอบแต่คือเจ๊ไม่รู้ว่าแบบในรูปอ่ะได้ถ่ายไหมบิงซูก็ปิดแล้วหมดสัญญาบิงซูคืออันไหนวะบิงซูมันมีหลายอันนะหนูชอบร้านเนเน่รัชดาไม่รู้จะรอดไหมเดี๋ยวแป๊บนึงขอเข้าไปดูใน TikTok เกิดอะไรขึ้นมันอะไรปึ๊บคือแบบถ้าเกิดมันจะไม่มีแบบคือถ้ามันจะไม่มีคนดูมันก็จะไม่มีเลยเว้ยมันก็จะมี400คนมันก็จะมีพันกว่าคนและตอนนี้กูเพิ่งโหลดไปแล้วตอนนี้คนก็เริ่มมาเป็นเริ่มแบบว่าคนเริ่มดูเยอะแต่อันอื่น400คนกับคุณโอเคมึงจับจากอะไรวะมึงจับจากอะไรกูแอบไปดูดิตั้งขอแอบไปดูในนี้ก่อนอุ๊ยคนเยอะมาก 3.9k กูไปเนี่ยแป๊บนึงไปในนั้นดีกว่าคนในนี้ไม่สนุกเลยอ่ะคุยไม่มันเลยไปใน TikTok ดีกว่าคนเยอะ 3.9k ตอนนี้ร้านคลิปใช่อ๋อร้านคลิปใช่ไหมคือโคชิแลเออพ่อเจ๊จำได้วันนั้นไปกินล่าสุดทำไมไม่อร่อยเท่าเดิมร้านอะไรวะ
เนเน่เนเน่ไหนเนี่ยปฏิเจ้าเขาจำละจำอะไรไม่ได้บิงซูที่จะไปคือบิงซูในไหนวะคือบิงซูอ่ะที่โคชิแลทุยบิงซูที่นั้นน่ะมันมี2อันบิงซูอ่ะมันคือไหนอ่ะฮอลลี่ฮอลเลอร์อะไรอ่ะ1อันแล้วก็ซอบิงอันไหนอ่ะที่ไปอ่ะมันมี2อันไอฮอลลี่ฮอลล่าอะไรชื่ออะไรวะจำไม่ได้ว่ะแต่ฮอลลี่ฮอลเลอร์อะไรเนี่ยมันเหมือนมีที่เกาหลีด้วยเนาะใช่มั้ยบิงซูชั้นหนึ่งใช่บิงซูอ่ะคือติดริมแบบว่าเดินทางออกมาเลยมันมีสองอันคือฮอลลี่หรือว่ามันมีอันหนึ่งตัวข้ามกันคือไอโคเรียทาวอ่ะไม่รู้ว่าเป็นฮอลลี่หรือเป็นซอบิงแต่ถ้าข้ามถนนมาข้ามสะพานลอยมาอีกฝั่งหนึ่งเป็นอีกอันหนึ่งคือมึงจะเลือกเอาอันไหนก็ตามอ๋อซอคือในโคเรียทาวเป็นซอบิงถ้าซอบิงร้องไห้ซอบิงเหรอคือร้านไหนที่ไปวะเอาก็ซอบิงสิเพราะว่าโคเรียทำเป็นซอบิงซอบิงไปใช่ไหมคือมันไปเพราะโควิดหรือว่ามันไปเพราะหมดสัญญาเพราะมันมีหลายสาขาไงคือมันก็อาจจะมีสาขาอื่นที่ยังเหลืออยู่ไหมหรือว่าจะไปคือไปหมดเลยเฮ้ยบนแง่เฮ้ยบนเลยวะชั้นหนึ่งซอบิงมันไปบอกว่าหมดสัญญาหมดเลยหรอหรือว่าไงอ่ะเจ๊งงว่ะซอบิงไม่ต่อสัญญาซอบิงไม่ต่อสัญญาของตึกนี้หรือว่าทั้งประเทศที่เป็นซอบิงทั้งหมดเอาดีๆมันอร่อยนะจริงๆมันอร่อยกว่าฮอลลี่ฮอลเลอร์นะนิดนึงเพียงแต่ฮอลลี่อะไรอ่ะมันน่ะมีอยู่ที่สติรัชดาที่มันมี24ชั่วโมงคือมันไกลคือไอ้เนี้ยก็24ชั่วโมงไอ้ตรงโคเรียทาวน์เพียงแต่ว่าระยะที่เวลาเจ๊ชอบอยู่อ่ะมันจะไปเป็นเวิร์กทางที่เดอะสตรีทมากกว่าในตตก็ได้เจ๊คนคุยเยอะในตต 3.9k คือพวกมึงก็ต้องไปคุยกับเจ๊อยู่แล้วในนี้ในนั้นแต่จะมีคนอื่นแต่ในเนี้ยคนอื่นไม่มีโอเคถ้าทั้งหมดคือจบเนาะเพราะว่าเสียดายความอร่อยเนาะหมดสัญญาพอดีแล้วสถานการณ์หมดสัญญาสาขานั้นหรือทั้งหมดนะแบบว่าเอาดีๆใช่ล่าสุดน้อยมากอาจจะขอค้างหึของค้างร้านเน่ๆอะไรเจ๊ไม่เห็นคุ้นเลยเจ๊ไม่เคยไปแน่เลยไปในนั้นดีกว่าไปในนั้นเพราะในนั้นเปิดเพลงอย่างอื่นได้แล้วก็ในนั้นคนกำลังเยอะเลยเอาใหม่ดูใหม่ตาลายวะทีนี้เห็น 3.9กำลัง39จริงๆเว้ยคุณดูใหม่กันเพราะตอนนี้คลิปเจ้นั้นมันกำลังไล่ๆอันอื่นไม่เห็นจะไล่ 4K ไปในนั้นเลย 4K โหเซงตู่แม่อะไรก็โทษตู่ไปเกี่ยวอะไรก็ซอบิงไปในนั้นนะ 4K ก่อนไปเร็วไปในนั้นแป๊บนึง